بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอสันติความปราณีและความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีแด่พี่น้องที่รักเคารพทุกท่านครับตลอดจนท่านผู้ฟังการถ่ายทอดสดทางบ้านหรืออยู่ในรถทุกท่านครับนี่คือเสียงจากงานวันวิทยุเสียงอิสลามหรือว่าวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติที่พี่น้องได้ติดตามกันมาโดยตลอดและวันนี้เราจัดงานขึ้นณโรงเรียนกันซุดซอลีฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีธากรุงเทพมหานครอัลฮัมดุลิลลาห์ครับบรรยากาศของการจัดงานณเวลานี้คือ 13:21 นาทีหลังจากละหมาดซูรีแล้วเท่าที่ประมาณการด้วยสายตาตัวเลขของพี่น้องที่อยู่ในงานนี้เนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า500คนอินชาอัลลอฮ์แต่ไม่ได้หมายความว่าตัวเลข500คนนั้นจะอยู่กับพี่เพราะงานนี้เริ่มตั้งแต่ในช่วงเช้าคนในช่วงเช้าก็ทยอยหมุนวนออกไปคนใหม่ก็ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาท่ามกลางบรรดาร้านรวงต่างๆที่ได้มาร่วมแรงร่วมใจผมซึ้งน้ำใจพี่น้องที่นำอาหารร้านรวงมาออกวันนี้อย่างมากนะครับเพราะว่านอกจากการเสียสละทุนทรัพย์บางคนต้องไปจ่ายตลาดยังไม่พอต้องเตรียมภาชนะจากบ้านหม้อเตาแก๊สใส่รถขนมาแล้วก็มาร่วมออกตรงนี้นั่นก็หมายความว่าทั้งทุนและกำไรและแรงกายแรงใจพี่น้องขอมีส่วนร่วมกับงานนี้โดยพี่น้องหวังการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ขอให้การมองดูของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อบ่าวที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจไปในหนทางของอัลลอฮฺให้พระองค์ได้โปรดมอบสิ่งดีๆแล้วก็รางวัลตอบแทนเป็นชาวสวรรค์ทุกท่านนะครับพี่น้องทางบ้านครับอยากจะเล่าบรรยากาศว่างานวันนี้มีร้านรวงประมาณ70กว่าร้านเท่าที่ทราบแต่การออกร้านวันนี้เนี่ยจากพ่อค้าแม่ค้าใจบุญทั้งหลายเขาไม่ได้มีการจำหน่ายอาหารหรือว่าขายทุกร้านนี่กินฟรีนะครับพี่น้องครับขอย้ำเลยว่าเป็นงานกินฟรีแล้วก็พี่น้องก็มีความสุขกับอาหารไม่ได้หมายความว่าอาหารที่ให้ฟรีมันจะไม่อร่อยผมเห็นในบางร้านเนี่ยเลือกวัตถุดิบที่มันดีกว่าการขายซะอีกเพราะอยากที่เวลาทำบุญเนี่ยมันทำดีกว่าการทำการขายที่จะได้เงินตราเพราะพี่น้องหวังว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเมตตากับการเสียสละครั้งนี้ให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พรอพระทัยก็ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนพ่อค้าแม่ค้าทุกร้านทุกท่านนะครับแล้วขอขอบคุณพี่น้องชาวมือบนที่มาร่วมงานวันนี้มากันอย่างอุ่นหนาฝาข้างมาทานอาหารเสร็จพี่น้องก็บริจาคพี่น้องบอกคนบางคนบอกว่าเอ๊เห็นแต่อาหารเต็มไปหมดฉันจะบริจาคตรงไหนก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์อย่างนี้นะครับว่า
พี่น้องที่เดินเข้ามาหลังจากทานอาหารแล้วพี่น้องลงเดินรอบๆงานซ้ายมือของผมหรือว่าขวามือของพี่น้องถ้าพี่น้องหันเข้ามาทางเวทีมันจะมีจุดรับบริจาคของทีมงานวิทยุเสียงอิสลามแล้วก็จะมีของฮาดียะห์ทราบว่าเป็นหนังสือมอบให้กับพี่น้องที่ได้ร่วมทำบุญด้วยพี่น้องที่เราครับในช่วงเวลานี้ผมขอเชิญวิทยากรที่จะได้พูดคุยเสวนากันในช่วงเวลาต่อไปนี้บนเวทีทุกท่านเลยนะครับขอเรียนเชิญวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับพี่น้องครับถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะมางานนี้ในช่วงละหมาดซูรีเพราะว่าช่วงเช้านี่ติดภารกิจแต่ผมเปิดวิทยุเสียงอิสลามจากบ้านแล้วก็หยุดพักลงไปงานสักครู่หนึ่งแล้วก็ขึ้นรถเปิดวิทยุเสียงอิสลามมาถึงงานนี้ทำให้ผมได้รับทราบบรรยากาศสาระความรู้ที่เกิดขึ้นสิ่งที่อยากจะบอกก็คือขณะนี้เราไม่สามารถที่จะสื่อสารกับพี่น้องที่อยู่ภายในงานนี้อย่างเดียวเท่านั้นเพราะความรู้สึกของคนที่กำลังฟังการถ่ายทอดสดผ่านทางวิทยุกระจายเสียงวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติทางคลื่น AM 837กิโลเฮิรตซ์สิ่งที่ผมพูดถึงบรรยากาศเมื่อสักครู่ก็ทำให้พี่น้องอาจจะเห็นภาพพอสมควรและอยากจะบอกพี่น้องว่าพี่น้องท่านใดที่ฟังอยู่อยากจะมาร่วมงานถ้าพี่น้องอยู่ในกรุงเทพหรือจังหวัดใกล้เคียงนี่ยังทันครับงานนี้จัดขึ้นสถานที่จัดก็คือย่านลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑากรุงเทพมหานครโรงเรียนกันซุสซอลีฮีนอยู่ใกล้ๆกับมัสยิดที่มีโดมมีหออาซานที่มีความสง่างามยืนตระหง่านคู่กับชุมชนลำสาลีมาอย่างยาวนานยังทันครับหรือพี่น้องที่ฟังอยู่อยากจะร่วมภายในงานแต่ไม่มีโอกาสมาสามารถที่จะบริจาคได้นะครับพี่น้องนึกไม่ออกว่าเอ๊ะฉันอยากจะมีส่วนร่วมกับคนในงานฉันฟังเสียงอิสลามมาตลอดเลยทุกวันนี้เสียแต่ค่าไฟแต่ไม่เคยที่จะช่วยบริจาคให้วิทยุเสียงอิสลามได้ไปต่อถ้าพี่น้องฟังวิทยุอยู่ในขณะนี้แล้วได้ยินเสียงผมนะครับพี่น้องโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับเพื่อที่จะร่วมให้กำลังใจหรือว่าบริจาคที่หมายเลข0819153786คุณบุคอรีมานะซูบินนะครับหรือเลขบัญชีที่พี่น้องคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีที่ฟังการถ่ายทอดวิทยุอยู่ในขณะนี้นะครับพี่น้องสามารถที่จะโอนบริจาคช่วยสนับสนุนวิทยุเสียงอิสลามได้ในขณะนี้ด้วยการโอนเข้าบัญชีของมูลนิธิอันซอร์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-114-7796 034-114-7796นะครับฉะนั้นผมเชื่อว่าคนที่อยู่ในงานเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าไม่ต่ำกว่า500คนอินชาอัลลอฮ์แต่คนที่อยู่ทางบ้านผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายพันคนอยู่ที่ฟังเสียงอิสลามในขณะนี้และท่านอยากจะมีส่วนร่วมกันก็บริจาคได้ตามช่องทางที่ผมได้แจ้งให้กับพี่น้องได้รับทราบพี่น้องที่รักครับต้องขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลามาเห็นภาพวันนี้แล้วเนี่ยมันทำให้รู้ว่าการทำงานดะวะการใช้สื่อในการเรียกร้องผู้คนไปสู่กะลิมะตุตเตาฮีดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเหมือนกับเป็นรางวัลที่ทำให้คนทำงานทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้าได้รู้สึกว่าอัลฮัมดุลิลละห์
ในโลกปัจจุบันสื่อได้มีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ซึ่งแตกต่างจากสื่อในยุคก่อนก็คือสื่อวิทยุโทรทัศน์หรือว่าวิทยุกระจายเสียงพี่น้องที่รักครับยุคปัจจุบันเนี่ยสื่อยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางใดก็ตามมันสามารถที่จะบอกว่าในขณะที่ผมกำลังพูดอยู่นี้คนฟังกี่คนคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้สามารถที่จะกดไลค์ได้มันเป็นตัวเลขในเชิงสถิติบอกได้ว่าช่วงจังหวะเวลานั้นนั้นคนฟังเรากี่คนแต่ถ้าย้อนไปสำหรับสื่อที่เรียกว่าอนาล็อกก็คือไม่ใช่ดิจิตอลซึ่งมันมาก่อนสื่อในยุคปัจจุบันเวลาเราจัดวิทยุหรือจัดโทรทัศน์ไม่สามารถที่จะรู้เลยว่าคนเขาฟังวิทยุในขณะนี้กี่คนเพราะมันไม่มีตัวเลขที่หน้าปัดวิทยุว่าตอนนี้เสียงที่มันออกอากาศไปมีคนฟังอยู่กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนหรือกี่ล้านคนฉะนั้นวิทยุหรือว่าโทรทัศน์ที่มันไม่สามารถบอกจำนวนคนชมคนดูได้เขาจึงต้องไปซื้อข้อมูลจากบริษัทเอเจนซี่เพื่อที่จะบอกว่าในขณะที่ช่องนั้นช่องนี้นำเสนออะไรไปเรตติ้งมันเท่าไหร่เขาเรียกว่ามีบริษัทเอเจนซี่เช่น AC Nielsen ขออนุญาตเล่าเพราะว่าพี่น้องเวลาฟังโต๊ะครูจะรู้เรื่องสาระแต่อยากจะให้พี่น้องได้รู้ว่าหัวอกหรือว่าคนที่อยู่เบื้องหลังสื่อเนี่ยที่เอาสื่อเนี่ยมารับใช้ศาสนาของอัลเลาะห์เนี่ยมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังถ้าเรามองภาพของสื่อโทรทัศน์กับวิทยุซึ่งผมบอกว่ามันไม่สามารถที่จะขึ้นเป็นตัวเลขผู้ชมหรือว่ากลุ่มเป้าหมายในขณะนั้นเหมือนกับสื่อออนไลน์ Facebook TikTok หรืออะไรก็ตามสื่อโทรทัศน์เขาต้องไปซื้อข้อมูลจากบริษัทที่เขาทำสำรวจเหมือนกับทำวิจัยติดกล่องไปยังกลุ่มเป้าหมายเช่นมีร้อยบ้านหรือว่าหมื่นบ้านหรือพันบ้านที่มีผู้สูงอายุ60ถึง80หรือว่าเด็กตั้งแต่อายุ6ขวบไปจนถึง20หรืออะไรเนี่ยเขาจะมีกล่องเพื่อที่จะดูว่าช่วงเวลา1ทุ่มถึง4ทุ่มคนดูละครเรื่องนี้กี่คนจากกลุ่มสำรวจพวกเนี้ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเรตติ้งช่องต่างๆก็จะต้องไปซื้อข้อมูลพวกนี้เพื่อที่จะดูว่าเวลาไหนของตัวเองเป็นเวลาที่คนเข้ามาดูมาชมมากที่สุดพอเวลาไหนที่คนเข้ามาดูมาชมมากที่สุดโฆษณาสปอนเซอร์ก็จะเข้าฉะนั้นทีวีวิทยุที่เป็นธุรกิจเขาก็จะใช้เรตติ้งตัวนี้จากฐานมวลชนที่ชมคอนเทนต์หรือว่าสาระในช่วงนั้นๆแต่สิ่งที่กำลังจะบอกกับพี่น้องก็คือว่าวิทยุเสียงอิสลามก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าในขณะที่เสียงผมออกอากาศในขณะที่เสียงครูบาอาจารย์ออกอากาศ24ชั่วโมงในช่วงเวลานั้นคนฟังสาระนั้นกี่คนฉะนั้นมันก็มีวิธีที่จะเช็คที่เรียกว่าเรตติ้งหรือว่าคนฟังได้อยู่ไม่กี่วิธีหนึ่งในนั้นก็คือเวลาเราจัดงานแล้วเห็นคนมาเนี่ยแหละหัวใจคนที่เขาทำสื่อเนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังผมว่าเขาดีใจนะเพราะว่าปีหนึ่งเราเจอกันอย่างน้อยก็สองครั้งทั้งรอมฎอนแล้วก็โอกาสพิเศษแต่เวลาเจอกันแล้วเห็นภาพพี่น้องมาอย่างเงี้ยนี่คือเรตติ้งนี่คือเรตติ้งที่จะบอกว่าเสียงที่มันผ่านคลื่นความถี่ออกไปเนี่ยมันไปเข้าสู่ตะกี้ตัวอย่างตัวแชร์บ้านนั้นบ้านนี้แล้วพี่น้องก็ออกมา
มาเพื่อเสียงอิสลามให้เสียงอิสลามนั้นทำงานต่อไปอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เป็นตัวชี้วัดว่าเสียงอิสลามนั้นได้ทำงานมาถูกทางและได้รับการสนับสนุนหรือไม่เพราะวิทยุเสียงอิสลามเป็นวิทยุประเภทบริการสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยกิจการวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวิทยุประเภทบริการสาธารณะไม่สามารถที่จะขายโฆษณาได้สิ่งเดียวที่วิทยุประเภทบริการสาธารณะทำได้คือการแสวงหาผลกำผลหรือว่ารายได้ด้วยกับการบริจาคหรือการสนับสนุนฉะนั้นตัวเลขเงินที่มันบริจาคเข้ามามันก็เป็นตัวชี้วัดว่านี่คือสิ่งที่ทำให้วิทยุเสียงอิสลามนั้นอยู่รอดได้พี่น้องครับวันนี้วงการเอเจนซี่โฆษณาวงการสื่อสารมวลชนโทรทัศน์วิทยุคนที่เป็นผู้จัดจะเรียกว่าผู้จัดละครเจ้าของสื่อนี่มันก็มีการนำเสนออยู่3ประเภทนะพี่น้องครับ1ก็คือข่าวสาร2ก็คือสาระ3คือบันเทิงมันอยู่ใน3ข้อเนี่ยวันเนี้ยจากสื่อโทรทัศน์ดิจิตอลที่เมื่อก่อนนี้แข่งกันแย่งกันประมูลกันเนี่ยช่องนึงเนี่ยเป็นร้อยล้านตอนเปิดเสรีเนี่ยแย่งกันแต่ตอนนี้เรียกว่าแทบจะคืนช่องกันอยากจะคืนเพราะอะไรครับเพราะสื่อออนไลน์เนี่ยมันมาแย่งกลุ่มคนดูกลุ่มเรตติ้งไปรวมไปถึงวิทยุหลายสถานีนะพี่น้องครับที่วันนี้วิทยุที่เขาเปิดเพลงที่เขานำเสนอเรื่องบันเทิงอ่ะเปิดเพลงไปก็มีดีเจมาคุยนะแล้วก็ต่อเพลงเชื่อไหมพี่น้องครับวันนี้สื่อพวกนี้กำลังล้มหายตายจากซึ่งเป็นตัวเลขที่บริษัทโฆษณาเขามาระดมความคิดเห็นว่าตอนนี้ธุรกิจด้านวิทยุกระจายเสียงมันกำลังถดถอยแต่เสียงอิสลามพี่น้องที่เคารพครับมันสวนทางกับสังคมของคนทำงานแวดวงสื่อสารมวลชนเพราะอะไรครับในขณะที่วิทยุที่ทำคอนเทนต์ประเภทบันเทิงมันล้มหายตายจากเพราะว่าคนฟังเขาไปอยู่กับสื่อออนไลน์สื่อในโทรศัพท์ถูกแย่งมวลชนไปแต่เสียงอิสลามกับเติบโตทั้งที่หลายคนบอกว่าวิทยุมันโบราณแล้วไม่มีใครเขาฟังแล้วเขาไปนี่กันหมดแต่พี่น้องที่เคารพครับผมเห็นตกีตัวอย่างหลายคนเนี่ยมางานนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคนพวกนี้เนี่ยเลือกแล้วว่าชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยไม่เอาตัวเองไปอยู่กับมะซิยัดสิ่งไร้สาระมันไม่มีเวลาแล้วที่อาจจะเอาชีวิตไปอยู่กับสิ่งไร้สาระจึงได้ให้เสียงอิสลามเข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตบางคนนี่24ชั่วโมงเปิดทิ้งไว้นอกจากตกีตัวอย่างจะได้ฟังพี่น้องครับสิ่งหนึ่งซึ่งวิทยุกระจายเสียงมันมีเสน่ห์พี่น้องเคยได้ยินคำว่าน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนไหมบางทีเนี่ยมะนี่ปวดหัวกับลูกเหลือเกินมันไม่สนใจศาสนาบางคนบอกพูดปากถึงหูเนี่ยมันก็ไม่ฟังเลยเปิดวิทยุเสียงอิสลามดังให้ตะครูคอยสอนคอยบอกให้บ้านเนี่ยเปลี่ยนจากที่มันมีเสียงเพลงมันมีสิ่งมัสยิดใช้เสียงครูบาอาจารย์ให้มันดังผ่านลำโพงมะเนี่ยฟังวิทยุแต่วิทยุมันไม่สามารถเลือกได้ว่าเสียงนั้นจะเข้าแค่หูมะหูโต๊ะหูกีมันไปเข้าหูลูกด้วยแล้วเปิดทุกวันซ้ำบ่อยๆพี่น้องครับประการแรกถ้าเราเอาอิสลามเข้าบ้านชัยฏอนมันจะออกจากบ้านครับถ้าเราเลือกที่จะเอาคอนเทนต์หรือว่าสาระจากครูบาอาจารย์ที่เอาเรื่องของอัลลอฮ์รอซูลมาบอกชัยฏอนมันอยู่ไม่จุในบ้านครับและอินชาอัลลอฮ์ครับหัวใจของคนในบ้านหัวใจของลูกที่มันดื้อด้านน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนพี่น้องเปิดวิทยุเสียงอิสลามดังๆให้คนในบ้านได้ฟัง
นี่แหละคือสิ่งที่จะบอกว่าการทำงานของเรานั้นเรามากันถูกทางพี่น้องที่รักครับการเสวนาซึ่งมีเวลาพอสมควรไปจนถึงเวลา 15:30 นของงานวิทยุเสียงอิสลามวันนี้ในหัวข้อเรื่องจริงหรือที่มุสลิมเป็นพี่น้องกันก่อนที่จะให้พี่น้องได้พบกับวิทยากรแต่ละท่านขอประชาสัมพันธ์นะครับให้ท่านเจ้าของรถนิสสันหมายเลขทะเบียนกรุงเทพมหานคร2กไก่ฮนคูก5567 2กไก่ฮนคูก5567นิสสันกรุงเทพมหานครรถท่านมีปัญหาแล้วนะครับขอความกรุณากลับไปที่รถของท่านด่วนพี่น้องที่รักครับวันนี้หัวข้อการเสวนาตั้งแต่เช้าจนถึงขณะนี้ผมเชื่อว่าเป็นหัวข้อที่ทำให้พี่น้องเข้าใจส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเสียสละไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราได้ยินกันเสมอแม้แต่ตัวผมเองเวลาเรียกท่านที่อยู่เนี่ยผมจะเรียกว่าพี่น้องคนที่อยู่ที่บ้านที่ใช้ท้องของมะเราท้องเดียวกันก็เรียกว่าพี่เรียกว่าน้องเหมือนกันเวลาพี่น้องที่ฟาลิสตีนกำลังเรียกว่าตายกันทุกวันเลยเนี่ยเราก็เรียกเขาว่าพี่น้องแล้วในอิสลามเนี่ยคำว่าพี่น้องเราได้ยินบ่อยมากซ้ำๆบ่อยๆแต่วันนี้ผมเชื่อว่าผู้จัดเนี่ยเขาอยากจะให้พี่น้องได้เข้าใจว่าคำว่าพี่น้องที่อัลลอฮ์บอกและรอซูลุลลอฮ์มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติไว้เป็นแบบอย่างรวมไปถึงความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์ขออัลลอฮ์ได้ทรงพึงพอพระทัยบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาเข้าใจคำว่าพี่น้องอย่างไรซึ่งไม่มีนักปรัชญาใดๆในโลกนี้ที่ดีไปกว่าบทบัญญัติของอัลเลาะห์และก็สิ่งที่อัลเลาะห์ส่งท่านนบีมาบอกฉะนั้นเราจึงต้องกลับไปหาอัลกุรอานแล้วก็อัลหะดีษที่บอกว่าพี่น้องคืออะไรแล้วมันสำคัญขนาดไหนแล้วมันมีมารยาทหรือว่าสิทธิที่เราจะต้องมอบให้กับพี่น้องอย่างไรและมีหนำซ้ำมันยังมีบทลงโทษซะด้วยซ้ำไปถ้ามีการเพิกเฉยต่อความเป็นพี่เป็นน้องฉะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นบนเวทีเสวนานี้มันน่าจะเป็นชุดความรู้ที่ไม่ได้ใช้แค่เพียงวันนี้เพราะผมเชื่อว่าเสียงอิสลามก็คงจะนำเอาการเสวนานี้ไปเปิดย้อนหลังหรือพี่น้องสามารถที่จะไปดูย้อนหลังในระบบอะไรนะออนไลน์ YouTube ในคลังวิดีโอได้อีกว่าถ้าพี่น้องอยากจะเข้าใจถึงคำว่าพี่น้องในบริบทที่อัลลอฮ์บอกรอซูลบอกที่ซอฮาบะห์เข้าใจเป็นอย่างไรฉะนั้นวันนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะมาเจาะลึกความสำคัญของความเป็นพี่น้องขอแนะนำวิทยากรซึ่งวิทยากรจริงๆนั้นมี4ท่านนะครับก็ต้องขอดูอาให้อาจารย์มูบารอกมูมัดซอลและท่านป่วยซึ่งทราบว่าท่านป่วยมาหลายวันจริงๆงานนี้ท่านบอกว่าก็พอเขายังชั่วที่จะมาในเบื้องแรกแต่พอมาถึงวันงานจริงๆท่านมาไม่ไหวฉะนั้นลูกศิษย์ลูกหาพวกเรารับทราบข่าวก็ขอดูอาให้อาจารย์ท่านด้วยนะครับขออัลเลาะห์ได้ทรงรักษาขอให้อาการของท่านนั้นดีขึ้นกลับมาสมบูรณ์แล้วก็มารับใช้ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นวิทยากรที่เหลืออยู่ก็คงจะต้องแบกรับเอาประเด็นย่อยที่อาจารย์มุบารอกท่านได้รับในช่วงต้นไว้ว่าจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของอัลกุรอานหะดีษที่ว่าด้วยเรื่องของความเป็นพี่น้องวิทยากรทั้ง3ท่านบนเวทีเนี่ยนะครับขอเริ่มทางด้านขวามือท่านแรกคืออาจารย์มุนซิฟมันติมะนะครับทั้ง3ท่านนี่เป็นวิทยากรที่พี่น้องคุ้นเคยกันในวิทยุเสียงอิสลามท่านที่2ก็คืออาจารย์กุสซีพันประเสริฐชัยและท่านที่3ครับอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดซึ่งทั้ง3ท่านก็อยู่บนเวทีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ฉะนั้นในช่วงเวลานี้ผมอยากจะขอนำพี่น้องทุกท่านได้เนียดหรือว่าตั้งใจที่จะฟังเรื่องวันนี้ให้เราได้เข้าใจสิ่งที่อัลลอฮ์บอกสิ่งที่นบีได้ปฏิบัติว่าพี่น้องจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรและมันสำคัญมากน้อยขนาดไหนคงจะให้อาจารย์มูซิดได้กรุณาเปิดประเด็นทางวิชาการของการเสวนาในวันนี้ช่วงแรกนี้เชิญครับพร้อมพร้อมแล้วใช่ไหมครับบรรดาผอ.สถานีช่องต่างๆอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอันบิยาอ์วัลมุรซะลีนวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนร็อบบิชรอห์ลีซอดรีวะยัสซิรรีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัลลอฮุมมะลาซะฮละอิลลามาจะอันตะฮูซะฮลาวะอันตะตะจะอะลุลฮัซนะอิซาชิตะซะฮลาربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องผู้ศรัทธามั่นท่านพี่น้องผู้มีเกียรตินะครับในสถานที่แห่งนี้แล้วก็ที่ติดตามรับชมอยู่ทางบ้านนะครับตลอดจนคณะกรรมการการจัดงานรวมไปถึงท่านประธานของการจัดงานในค่ำคืนนี้ผมมาที่นี่นะครับก็นึกถึงผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านศาสตราจารย์ดร.อับดุลรหีมพ่วงศิริซึ่งวันก่อนเราก็มาส่งท่านเป็นครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็ขอดุอาให้กับท่านนะครับซึ่งท่านก็เป็นเจ้าของสถานที่แล้วก็คอยช่วยสนับสนุนกิจกรรมในหลายๆองค์กรนะครับพี่น้องอย่าลืมดุอาให้กับท่านนะครับเวลาดื่มน้ำควีนสแควร์ผมก็นึกถึงอาจารย์สุรินทร์นะครับไม่ทราบว่าท่านมาด้วยหรือเปล่าก็คอยสนับสนุนแล้วท่านก็เอ็นดูผมมากเจอทุกที่ก็จะให้สลามก่อนตลอดเลยนะครับพอมาขึ้นบนเวทีนี้ครับบังคลิศนึกถึงอาจารย์มุบารอกนะครับนึกถึงอาจารย์มุบารอกนะครับเพราะว่าท่านไม่ได้มีโอกาสมานั่งบนเวทีนี้นะครับเพราะว่าผมกับท่านก็ได้มีโอกาสได้นั่งสนทนานั่งเสวนานะครับในหลายๆสถานที่ด้วยกันวันนี้ไม่เจอท่านนะครับท่านฝากมาบอกอาจารย์มูซิดไม่ต้องมาเยี่ยมนะเดี๋ยวมันจะลำบากอัลโลน้ำตาจะไหลพี่น้องอยากจะไปแต่ยังไม่มีเวลาไปนะครับฝากคนมาบอกนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับวันนี้รู้สึกอบอุ่นนะครับแล้วพี่น้องที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้นี่เยอะมากนะครับพี่น้องเต็มนะร่วมเต็มจากหลายๆสถานที่จากกลุ่มเขตต่างๆนะขอดุอาจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดประทานคุณงามความดีให้กับท่านพี่น้องทุกๆท่านนะครับที่อยู่ในบริเวณงานแล้วก็ที่ติดตามรับชมรายการนะครับในวันนี้หัวข้อครับบังคลิศผมต้องบอกแบบนี้เลยนะว่าหัวข้อนี้น่าจะเป็นหัวข้อที่ดีที่สุดของปี2566ผมไม่ทราบนะใครตั้งแต่ผมรู้สึกชอบแล้วมันก็รู้สึกว่าเรามีอินเนอร์มีอารมณ์ร่วมกับการที่จะได้พูดประเด็นแบบนี้กับการที่จะได้มานั่งคุยเสวนากับบรรดาผู้ทรงคุณวุฒินะครับอีกหลายๆท่านบนเวทีแห่งนี้เพราะมันเป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะไกลตัวแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้ไกลตัวใครเลยพี่น้องครับมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับพวกเราทุกๆคนเลย
ไม่ว่าจะเป็นคนบนเวทีคนข้างล่างหรือจะเป็นคนที่ติดตามรับดูรับชมอยู่ทางไลฟ์สดหรือจะมาติดตามรับชมย้อนหลังก็ตามหรือพี่น้องที่กำลังติดตามรับฟังทางเสียงอิสลามหรือว่าเสียงสันติมันเกี่ยวกับพี่น้องทุกๆคนเลยครับที่โสตประสาทของท่านพี่น้องยังรับรู้ยังเข้าถึงสิ่งต่างๆที่พวกเรากำลังจะนำเสนอให้กับท่านพี่น้องได้รู้นะครับหัวข้อคืออะไรพี่น้องครับทบทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะจริงหรือที่มุสลิมเป็นพี่น้องกันเป็นคำถามที่มันทิ่มแทงหัวใจมากๆทิ่มแทงหัวใจของคนเป็นมุสลิมอย่างยิ่งคำถามนี้เป็นคำถามที่ถามเมื่อไรก็แล้วแต่เราจะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มุสลิมต้องคิดนะครับแล้วก็ต้องพินิจพิจารณาว่าสรุปแล้วเนี่ยไอ้ประเด็นที่เรากำลังจะพูดคุยกับท่านพี่น้องเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามุสลิมผู้ศรัทธาเป็นพี่น้องกันจริงๆหรือเปล่าเพราะอะไรอะพี่น้องครับเวลาที่พี่น้องฟังการแปลอัลกุรอานพี่น้องเรียนอัลกุรอานจากคณาจารย์ท่านใดก็แล้วแต่พี่น้องก็จะได้เห็นมุสลิมที่เป็นทฤษฎีที่มาจากอัลลอฮ์เวลาที่พี่น้องเรียนหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงเรื่องของความรักความห่วงหาอาทรความเป็นพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมกันพี่น้องก็จะเห็นสิ่งที่ท่านนบีพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่เหมือนกับเป็นมโนคติหรือเป็นมโนภาพมันคือจินตนาการที่ถูกถ่ายทอดออกมาจากกิตาบุลลอฮ์และก็สุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเราไปศึกษาดูในประวัติศาสตร์อิสลามตั้งแต่ในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับเราเห็นว่าภาพความเป็นพี่น้องของมุสลิมจากบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ฉายให้พวกเราเห็นเป็นประจักษ์และก็ทำให้พวกเราเห็นและก็ซาบซึ้งถึงสิ่งต่างๆเหล่านั้นความรักความห่วงหาอาทรที่บรรดาเหล่าซอฮาบะห์มีให้กันความรักความห่วงหาอาทรที่บรรดาเหล่าซอฮาบะห์มีให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความรักที่พวกเขามีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจึงดูสวยงามเหลือเกินพี่น้องครับมันดูเหมือนกับว่าอิสลามนี่สมบูรณ์ไม่มีอะไรที่จะมาเทียบเท่าอีกแล้วแต่ความเป็นจริงแล้วอิสลามก็เป็นอย่างนั้นเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอัลอิสลามุยะลูวะลายุอะลานักวิชาการบางท่านนะครับหยิบยกคำเสริมเพิ่มขึ้นมาอะลัยฮิบอกว่ายังไงพี่น้องครับอิสลามนั้นสูงส่งไม่มีอะไรอีกแล้วไม่มีศาสนาใดอีกแล้วที่จะสูงเด่นสูงส่งเทียบเท่าหรือมากไปกว่าศาสนาอิสลามนั่นคือทฤษฎีที่เราเรียนรู้จากกิตาบุลลอฮ์จากซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและจากทางประวัติศาสตร์อิสลามนั่นคือสิ่งที่อยู่ในตำรานั่นคือมโนคตินั่นคือสิ่งที่เราเรียนสิ่งที่เราท่องจำกันมาโดยตลอดไม่ว่าจะกี่พันปีผ่านมาพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับผมย้ายพี่น้องจากตำรามาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงพี่น้องครับผมโยกพี่น้องออกจากการละครไม่ใช่การละครนะอันนี้สมมุติยกตัวอย่างให้ฟังย้ายพี่น้องออกจากโลกแห่งเจตคติให้มาอยู่ในปัจจุบันพี่น้องลองดูและเทียบเคียงสิ่งที่เราเรียนรู้จากอัลกุรอานสิ่งที่เราเรียนรู้จากสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่เป็นแบบฉบับของบรรดาเหล่าซอฮาบะห์บรรดาซะลัฟซอละห์กับความเป็นจริงแห่งโลกปัจจุบันนี้พี่น้องครับคำถามนี้มันจะคอยทิ่มแทงให้กับตัวของผมให้กับวิทยากรบนเวทีและพี่น้องทุกคนในสถานที่แห่งนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่อัลลอฮ์ว่าสิ่งที่เราซูลว่าสิ่งที่บรรดาเราซอฮาบะห์ได้ทำเอาไว้เป็นแบบอย่างเนี่ยพวกเราเอามาใช้กันกี่มาน้อยพวกเรานำมาสู่การปฏิบัติกันมากน้อยแค่ไหนไอการที่เราจะบอกว่าอินนามัลมุมินูนอิควะตุนแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเปรียบประดุจเหมือนกับเรือนร่างเดียวกันอัลมุสลิมุลิลมุสลิมียะชูดุบะอ์ดูฮูบะอ์ดอเราเรียนหะดีษบทนี้กันมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ไม่รู้ตั้งกี่สิบปีแล้วและหะดีษบทนี้ก็ถูกรายงานจากท่านนบีมาเป็นพันปีแล้วมุสลิมคือเรือนร่างเดียวกันเปรียบประดุจเรือนร่างเดียวกันส่วนหนึ่งส่วนใดเจ็บปวดอีกส่วนหนึ่งก็จะมีความเจ็บปวดรวดร้าวไปด้วยแต่พี่น้องครับสังคมปัจจุบัน
สังคมมุสลิมผมจะไม่ขอเอ่ยเอื้อนสังคมพี่น้องต่างศาสนิกเพราะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราผมขอพูดในวงของมุสลิมในวงของผู้ศรัทธาว่าวันนี้เนี่ยความเป็นจริงกับสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานกับสิ่งที่อยู่ในซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจริงหรือเปล่าที่เราบอกว่ามุสลิมเป็นพี่น้องกันน่ะจริงไหมพี่น้องครับมันอาจจะดูไกลไปใช่ไหมล่ะเวลาที่ผมจะยกความเป็นพี่น้องระหว่างพี่น้องในเขตเนี่ยลำสาลีอันนี้ลำสาลีใช่ไหมครับอาจารย์ลำสาลีกับพี่น้องปาเลสไตน์ผมว่ามันอาจจะไกลไปพี่น้องครับมันอาจจะไกลไปไหมอย่าเพิ่งไปถึงปาเลสไตน์เลยนะไอ้เรื่องของปาเลสไตน์นี่คือประเด็นหนึ่งแต่ผมกำลังจะบอกและกำลังจะเตือนสติกับพวกเราตรงนี้นะครับอย่าว่าแต่ปาเลสไตน์เลยอย่าว่าแต่โรฮิงญาเลยครับอย่าว่าแต่อัฟกานิสถานเลยอย่าว่าแต่มุสลิมในสถานที่ใดๆเลยที่เรากำลังเอ่ยเอื้อนความเป็นพี่น้องมุสลิมร่วมศรัทธาเดียวกันเนี่ยพี่น้องครับคนในครัวของเราเนี่ยพี่น้องที่พ่อแม่ท้องเดียวกันเนี่ยพี่น้องครับเราออกมาจากครรภ์ของมารดาเดียวกันเนี่ยทุกวันนี้บางคนบางครอบครัวยังไม่มองหน้ากันเลยยังโกรธกันอยู่เลยนี่แหละครับและสัมมาหาอะไรกับการที่เราจะเรียกร้องความเป็นพี่น้องมุสลิมความเป็นเรือนร่างเดียวกันในเมื่อคนในบ้านเราคนนำสกุลเดียวกับเราที่อยู่ในครัวเรือนเดียวกับเราเนี่ยเรายังไม่สามารถจะคุยดีกับเขาได้ยังมีการทะเลาะเบาแหวงยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายที่สร้างความขัดแย้งระหว่างเรากับพวกเขาเหล่านั้นพี่น้องครับนี่คือเรื่องจริงเราจะไม่โกหกตัวเองเราจะต้องยอมรับความเป็นจริงว่าสิ่งที่เป็นจริงที่เป็นหลักการเดิมของศาสนาอิสลามที่มาจากกิตาบุลลอฮ์ที่มาจากซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับสิ่งที่มุสลิมปฏิบัติจริงในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันช่างค้านกันเหลือเกินผมฟังนะครับบรรดาวิทยากรทุกท่านตั้งแต่ในช่วงเช้าเนี่ยนะครับหลายท่านก็ได้ให้ข้อมูลให้แง่คิดได้สร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ได้ให้เรื่องราวต่างๆมากมายแล้วก็มีวิทยากรท่านหนึ่งก็หยิบยกเรื่องราวนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวจากฮะดีษแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ผมก็เลยจุกคิดประเด็นในประเด็นนี้แล้วก็อยากจะชวนพี่น้องให้มาลองพินิจพิจารณาไปตามๆกันอันนี้เป็นหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นการรายงานนะครับจากท่านอับดุรฮ์มานบินเอาส์นะครับหะดีษบทนี้ผมได้ยินวิทยากรหนึ่งท่านในช่วงภาคเช้าเนี่ยกล่าวไปแล้วแต่วันนี้จะมาตอกย้ำซ้ำทวนเพื่อที่จะให้พี่น้องได้พิจารณาไปตามๆกันพี่น้องครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการสั่งอพยพบรรดาซอฮาบะห์ที่เป็นชาวมุฮาจิรีนที่อาศัยอยู่ที่เมืองมักกะได้กระทําการอพยพตามคําสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์หนึ่งในนั้นที่ร่วมอพยพไปด้วยก็คือท่านอับดุรเราะห์มานบินเอาซ์พี่น้องฟังให้ดีนะซอฮาบะห์ท่านนี้มีบทบาทสำคัญบอกว่ายังไงครับท่านอับดุรเราะห์มานบินเอาฟ์บอกว่าลัมมากอดิมนัลมาดีนะเมื่อพวกเราเดินทางรอนแรมอพยพมาจนกระทั่งถึงเมืองมาดีนะอพยพจากมักกะไปสู่เมืองมาดีนะอาคอรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านใดนั่นเองท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ทำการจัดบัดดี้อาคอไปว่าทำให้เป็นพี่น้องทำให้ใครเป็นพี่น้องพี่น้องทราบไหมครับท่านอับดุรเราะห์มานอิบนุเอาฟ์รายงานหะดีษบทนี้แล้วก็ได้บอกถึงเหตุการณ์ที่ตัวเองประสบพบเจอโดยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กระทำเอาไว้บัยนีวะบัยนะซะอ์ดอิบนุรอบีอะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้จับฉันกับซอฮาบะห์อีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าซะอ์ดอิบนุรอบีอะเป็นพี่เป็นน้องกันจับเป็นบัดดี้กันพี่น้องครับอีกคนหนึ่งอพยพมาจากเมืองมักกะเรียกว่ามุฮาจิรุนหรือว่ามุฮาจิรีนเป็นหนึ่งในมุฮาจิรีนคนที่อพยพจากมักกะมาสู่เมืองมาดีนะอีกคนหนึ่งครับเป็นชาวอันซอร
ท่านซาอิบนุรอบีอะเป็นชาวอันซอรแล้วก็อยู่ในสายสกุลของคอซรอจีพี่น้องฟังให้ดีนะท่านอับดุรมานบินอัลอยู่ในสายสกุลของอัลซีเป็นชนเผ่าอัลซ์และท่านซาอิบนุรอบีอะเป็นคนคอซรอจีพี่น้องทราบไหมครับคนสองตระกูลนี้เนี่ยเขาเคยมีความบาดหมางเขาเคยเข่นฆ่ากันเขาเคยอาฆาตพยาบาทกันไม่รู้ต่อยุคกี่ยุคกี่สมัยกี่ชั่วอายุคนสองเผ่านี้ครับเป็นต้นเหตุแห่งการประทานอายะห์กุรอานองค์การนี้พี่น้องอายะห์กุรอานที่อยู่ในซูเราะห์นะครับอยู่ในซูเราะห์นี้พี่น้องครับในซูเราะห์อาลอิมรอนองค์การที่102 103 104 105นะครับผมจะเริ่มตั้งแต่ในช่วงขององค์การที่102ยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนุตักุลลอฮะฮักกอตุกอติอันนี้เราได้ยินได้ฟังกันเสมอโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายจงนะครับอย่าได้เสียชีวิตอย่าได้ตายเป็นอันขาดนะครับอย่าได้ตายอย่าได้เสียชีวิตเป็นอันขาดวะลาตะมูตุนนะอิลลาวันตุมมุสลิมูนจนกว่าพวกท่านทั้งหลายจะได้เป็นมุสลิมโดยแท้จริงนะครับยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนุตักุลลอฮ์โอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยแท้จริงเถิดและพวกท่านทั้งหลายจงอย่าได้ตายเป็นอันขาดจนกว่าพวกท่านทั้งหลายจะได้เป็นมุสลิมนี่คือ1องค์การองค์การต่อมาครับเป็นองค์การที่ต่อเนื่องกันนะครับองค์การที่103วะตะซิมูบิฮับลิลลาฮิญะมีอะวะลาตะฟัรรอกูนะครับพี่น้องครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าสู่เจ้าทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงยึดสายเชือกแห่งอัลลอฮ์สายเชือกแห่งอัลลอฮ์ตรงนี้นักวิชาการอธิบายก็คือจงยึดศาสนาของอัลลอฮ์ศาสนาของอัลลอฮ์ก็คือกิตาบุลลอฮ์และก็สุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะลาตะฟัรรอกูพวกท่านทั้งหลายจงอย่าได้แตกแยกกันออกจากสายเชือกอันนี้อย่าได้แตกแยกออกจากศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวัดกูรูนิอามะตัลลอฮิอะลัยกุมอิซกุนตุมอะดาอ์ตรงนี้แหละครับอายะห์กุรอานพอมาถึงตรงนี้พี่น้องครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าจงล้ำลึกนึกถึงความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีให้กับพวกท่านทั้งหลายอิซกุนตุมอะดาอ์ในขณะที่เมื่อพวกท่านทั้งหลายเป็นศัตรูคู่อาฆาตมีความอาฆาตพยาบาทกันนะครับฟะอัลลัฟะบัยนะกุลูบิกุมฟะอัสบะฮตุมบินิอมะติฮิอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าหลังจากนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลัฟะประสานหัวใจของพวกท่านทั้งหลายเอาไว้ด้วยกันฟะอัสบะฮตุมและก็ทำให้พวกท่านทั้งหลายกลายเป็นอะไรอิควานันเป็นพี่น้องกันบินิอมะติฮิด้วยกับความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์พี่น้องครับนักวิชาการมุฟัสซิรินบอกว่าอายะห์นี้เป็นอายะห์ที่ถูกประทานลงมาอันเนื่องมาจากว่าคนสองเผ่าสองกลุ่มด้วยกันก็คือเผ่าอัลส์กับเผ่าคอซรอตซึ่งเป็นคู่แค้นคู่อาฆาตกันมาไม่รู้ต่อกี่ชั่วอายุคนแล้วแล้วพอมาเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามพอมาศรัทธาต่ออัลลอฮ์พอมาปฏิบัติตามรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับอัลลอฮ์ทำให้หัวใจของพวกเขามีความแน่นแฟ้นมีความกลมเกลียวบนอีมานบนการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์เดียวกัน พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับอายะห์กุรอานองค์การนี้นักวิชาการมุฟัสซิรินบอกว่านี่องค์การอัลกุรอานองค์การนี้เป็นองค์การที่ถูกประทานลงมาอันเนื่องมาจากคนสองกลุ่มนั่นก็คือคนเผ่าอัลส์กับเผ่าคอซรอตซึ่งบาดหมางกันมาอย่างยาวนานแต่เมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้จับพวกเขาให้เป็นพี่เป็นน้องกันพวกเขาก็ยอมซิโรราบในคำบัญชาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมเดินตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับ วันนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตตายจากพวกเราไปแล้วพันกว่าปี
ท่านนบีจับบรรดาเผ่าอัสกับคนในเผ่าคอซรอตมาเป็นพี่น้องร่วมศรัทธาเขาไม่ได้เป็นญาติโกโหติกาเขาไม่ได้เป็นอะไรกันเลยพี่น้องครับเขาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องหนองบึงอะไรกันสักนิดเดียวแต่เขารักกันได้เขาอยู่ด้วยกันได้เขายอมตายเพื่อศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขายอมสละซึ่งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของพวกเขาท่านนบีทำมาแล้วท่านนบีสร้างคนมาแล้วท่านนบีประสานหัวใจของผู้คนมาแล้ววันนี้ก็ท่านนบีใจตายจากพวกเราไปแล้วพี่น้องครับแต่ไม่รู้อะไรเหตุผลกลใดที่ไม่สามารถทำให้มุสลิมในสังคมนี้ในบ้านในเมืองนี้ที่จะเป็นปึกแผ่นที่จะเป็นพี่เป็นน้องไม่ต้องเป็นพี่เป็นน้องกันก็ได้นบีทำมาแล้วพี่น้องกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรวมพวกเขาด้วยกับศรัทธาด้วยกับการมีอะกีดะห์เดียวกันด้วยกับการมีเตาฮีดที่เหมือนกันเราเนี่ยนะครับกุรอานสมบูรณ์แล้วซุนนะห์พร้อมหมดแล้วแบบฉบับของบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ครบถ้วนเลยแต่พวกเราก็ยังรวมกันไม่ติดพวกเราก็ยังไม่สามารถที่จะนับกันเป็นพี่เป็นน้องได้แม้กระทั่งคนที่มาจากท้องพ่อท้องแม่เดียวกันเรายังบาดหมางกันอยู่เลยพี่น้องเพราะอะไรอะครับผมมีคำตอบแต่ก่อนที่พี่น้องจะไปฟังคำตอบนะผมขออนุญาตให้พี่น้องฟังจากวิทยากรท่านอื่นๆก่อนเดี๋ยวมาดูคำตอบว่าทำไมพวกเราในยุคปัจจุบันเนี่ยทำไมเรายังเป็นพี่น้องกันไม่ได้ทั้งที่หลักการของอิสลามนั้นเป็นหลักการที่ดีที่สุดเรียบพร้อมที่สุดคำของพระผู้เป็นเจ้ามาแบบอย่างของศาสนทูตมีแนวทางแห่งบรรดาซะลาฟุศอลและคนที่เป็นว่าที่ของชาวสวรรค์ก็เห็นเป็นประจักษ์แต่ทำไมเรายังไม่ประสบความสำเร็จแค่เรื่องความเป็นพี่น้องเรื่องเดียวนะครับยังไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยนะผมยังไม่ได้พูดเรื่องละหมาดนะครับยังไม่ได้พูดเรื่องจีฮาดนะยังไม่ได้พูดเรื่องอะไรเลยแค่เรื่องการเป็นพี่น้องเนี่ยพี่น้องครับเจ็บมันพูดแล้วมันจี๊ดเอาเท่านี้ก่อนมาคอลิดเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับอินชาอัลลอฮ์ยะซากุมุลลอฮ์ไครอนครับขอบคุณอาจารย์มุนซิรมันติมอครับต้องขออนุญาตพี่น้องนะครับเราจะขออนุญาตขยับโต๊ะถอยหลังหน่อยเพราะว่าแดดไล่หลังมาอาจารย์กุสซีนี่เพิ่งจะหายจากไข้หวัดใหญ่มาต้องหลบแดดก่อนเดี๋ยวปรับเวทีถอยมาด้านหลังนิดนึงนะครับแล้วเวลานั่งพี่น้องครับอันนี้จำไว้เลยน่าจะเป็นซุนนะห์ด้วยอาจารย์มุสลิมไม่ควรจะนั่งระหว่างแดดกับร่มครึ่งๆเนี่ยใช่ไหมอาจารย์ครับซึ่งเราก็ฟังครูบาอาจารย์จากเสียงอิสลามนี่แหละนะครับมันน่าจะมีคำสั่งที่ท่านนบีบอกไว้ไม่ดีนะครับเดี๋ยวไม่ดียังไงเดี๋ยวฝากคุณรอจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เรื่องนี้พี่น้องที่รักครับจริงหรือที่มุสลิมเป็นพี่น้องกันวิทยากรท่านแรกอาจารย์มุนซิดมันติมะได้เปิดประเด็นอาจารย์พูดบอกว่าเวทีที่ไปบรรยายมาตั้งแต่ต้นปีแล้วก็จะหมดปีนี้อีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยหัวข้อเรื่องนี้น่าจะเป็นเดอะเบสเลยมั้งอาจารย์คือเยี่ยมแสดงว่ามันโดนใจผู้พูดก็คือเรื่องที่มันเป็นพื้นฐานของสังคมคือถ้าผ่านเรื่องนี้อย่างเข้าใจไปได้มันจะทำให้มโนคติที่อาจารย์ใช้คำเนี่ยหรือว่าภาพในฝันเนี่ยที่อยากจะให้สังคมมันเป็นปึกแผ่นได้มันต้องข้ามเรื่องนี้ไปอย่างถ่องแท้ซะก่อนผมเข้าใจอย่างนั้นนะอาจารย์นะอาจารย์ได้แตะเรื่องของสิ่งที่อัลลอฮ์บอกในพระคัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งพี่น้องที่เคารพครับเวลาเราฟังเรื่องของวิชาการสิ่งที่เราจะเข้าใจแบบไม่ถูกหลอกเวลาเขาคุยเรื่องศาสนาพี่น้องต้องดูว่าเขาเอากุรอานมาบอกเอาหะดีษมาพูดหรือเปล่าหรือว่าเขาเอาความคิดเอานักปรัชญานู่นนั่นนี่มาบอกเราหรือเปล่าอื่นจากนี้เนี่ย
อิสลามไม่รับประกันว่าคือของแท้แต่ถ้าเราฟังครูบาอาจารย์ท่านไหนท่านพูดโดยการยกเรื่องของกุรอานและหะดีษมาอันเนี้ยหัวใจของผู้ศรัทธามันไม่มีประตูไหนที่จะให้ออกว่าฉันไม่รับและในเรื่องที่มันเกี่ยวโยงกับเรื่องของจริงหรือที่มุสลิมเป็นพี่น้องกันเนี่ยอาจารย์ยกอัลกุรอานที่เราได้ยินบ่อยๆพี่น้องสามารถไปดูต่อได้นะครับอยู่ในซูเราะห์อัลฮุจรอตอายะที่10ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอินนามัลมุอ์มินูนอิควะสั้นๆเนี่ยนะครับแต่โดยนัยยะของอายะนี้ยังมีความหมายที่เราก็ต้องไปดูนักอธิบายมุฟัสซิรีนเขาพูดเกี่ยวกับบริบทของอายะอัลกุรอานนี้อย่างไรกันต่อไปสืบค้นกันต่อฉะนั้นให้เป็นที่เข้าใจว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าจักรวาลรวมไปถึงเราแล้วก็แม้แต่ชีวิตระดับเซลล์เล็กๆที่เป็นระดับโมเลกุลบอกว่าอินนามัลมุมินูนอิควะแท้จริงมุสลิมนั้นเป็นพี่น้องกันเพียงเท่านี้เนี่ยหัวใจของผู้ศรัทธาก็ต้องยอมรับแบบไม่มีอิดออดเลยว่าคนที่เป็นมุสลิมนั้นเนี่ยพี่น้องมองซ้ายมองขวาคนที่มาในงานเนี่ยไม่ต้องมองไกลหันซ้ายหันขวาคนพวกนี้พี่น้องเรียกเขาได้อย่างเต็มปากว่าพี่หรือน้องพี่น้องร่วมอุดมการณ์ของอิสลามได้อย่างสนิทใจประเด็นถัดมาอาจารย์ได้ยกอัลฮะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดไว้โดยเฉพาะช่วงนี้เราได้ยินบ่อยกับสถานการณ์ความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นกับพี่น้องที่กอซาที่ฟาลิสตีนใจความฮะดีษสำคัญเนี่ยมาจากฮะดีษบทนี้นะครับที่ท่านนบีบอกว่าเปรียบบรรดาผู้ศรัทธาในด้านความรักความเอ็นดูเมตตาและการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลของเราที่มีต่อกันนั้นเหมือนกับร่างกายกล่าวคือเมื่ออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเจ็บปวดอวัยวะส่วนอื่นๆของร่างกายก็เจ็บปวดไปด้วยทำให้ร่างกายพานอนไม่หลับแล้วก็เกิดอาการไข้นี่เป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีแล้วก็มุสลิมพี่น้องครับนบีใช้คำนบีเปรียบเปยอุปมาอุปไมยเหมือนกับคนที่เป็นปัจเจกจำนวนมากๆน่ะที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาน่ะคือเรือนร่างเดียวกันคือร่างกายของเราคนหนึ่งเป็นศีรษะคนหนึ่งเป็นขาเป็นแขนเป็นอวัยวะภายในพี่น้องครับวันนี้เนี่ยถ้าเราเหยียบตะปูเนี่ยตะปูนี่มันแทงหนังทะลุเนื้อเข้าไปเนี่ยมันเจ็บนะถามว่ามันจริงๆเนี่ยมันน่าจะเจ็บแค่ที่เท้านะมันน่าจะแยกส่วนเจ็บได้แต่ทำไมเรานอนไม่หลับเรากระวนกระวายเรารู้สึกว่าอยากจะได้คนช่วยเหลือเราทำยังไงว่าให้อาการเจ็บป่วยเนี่ยเจ็บปวดที่ตะปูมันตำเนี่ยมันหายหรือว่ามันทุเลาลงสักทีตะปูตำเท้าแต่ว่าใช้ชีวิตเป็นไงครับตะปูตำเท้าจะไปเข้าแค่ห้องน้ำเนี่ยมันลำบากเหลือเกินต้องพาหัวไปด้วยจะเอาเท้าอย่างเดียวไปห้องน้ำไม่ได้มันต้องพาแขนพาขาไปกันหมดแหละมันคือเรือนร่างเดียวกันฉะนั้นสิ่งที่ท่านนบีเปรียบเปรยตรงเนี้ยมันก็ยิ่งสำทับให้เราได้ตระหนักรับรู้ว่ามุสลิมเนี่ยคือเรือนร่างเดียวกันเมื่อส่วนใดเจ็บปวดส่วนอื่นเจ็บปวดด้วยฉะนั้นวันนี้ครับพี่น้องครับไม่ต้องมองไปไกลถึงกอซาปาเลสไตน์หรอกบางคนเนี่ยแหมถ่ายทิกตอกทั้งวันแล้วโอ้โหนุ่งกระตายเดี๋ยวตูมสงสารเขาจังแต่แค่เปิดประตูบ้านออกไปเพื่อนบ้านพี่น้องกำลังเจ็บปวดอ่ะถูกกระทำถูกซอเลมคนข้างๆบ้านเราเจ็บปวดหรือเปล่าอันนี้น่าคิดฉะนั้นเมื่อใช้มาตรฐานของหะดีษนี้ก็ไม่ใช่ถูกจำกัดเฉพาะคนที่เขาผ่านสื่อแล้วเราจะเห็นอกเห็นใจว่ามองเขาเป็นเรือนร่างเดียวกันพี่น้องที่รักครับอาจารย์มุนซิดได้ยกประวัติศาสตร์ของคนสองเผ่าในสมัยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ตีกันน่าจะฆ่าเอาชีวิตกันด้วยมั้งอาจารย์ทุกวันนี้เนี่ยความขัดแย้งมันเกิดขึ้นเต็มไปหมดบางทีปัญหามันก็สะสมในอดีต200 300หรือ1,000 ปีมันยังแก้ไม่ได้ทุกวันนี้ยังตีกันเลย
หลายคนไม่รู้ว่าจะเอาทางออกไหนแต่นบีเนี่ยอัลลอฮ์ส่งมาอัลลอฮ์ก็ลงกุรอานว่าทำให้สองเผ่าเนี่ยเขาดีกันด้วยกับการให้เขามีเตาฮีดเดียวกันก็คือเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วพวกเขาก็กลับมาเป็นมิตรกันมาเป็นพี่มาเป็นน้องกันด้วยกับการที่มีหัวใจมีหลักยึดมั่นเดียวกันไม่ใช่ผลประโยชน์ร่วมกันนะพี่น้องครับแต่มีหลักยึดมั่นเดียวกันก็คือมีอัลลอฮ์เมื่อเปิดใจรับอัลลอฮ์แล้วทุกๆอย่างก็ยอมรับหมดรวมไปถึงหลักธรรมคำสอนที่ว่าเราทะเลาะกันไม่ได้นะถ้ามีชะฮาดะห์มีกะลิมะห์ชะฮาดะห์เดียวกันเข้าใจเรื่องอัลลอฮ์เรื่องรอซูลเหมือนกันไม่มีเวลาแล้วที่จะมาทะเลาะกันเหมือนกับสองเผ่าที่กลับมาคืนดีกันพี่น้องที่รักครับในช่วงต่อไปนี้ครับเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์กุรซีพันประเสริฐชัยท่านจะได้มาทำให้เราได้เข้าใจถึงหลักคำสอนของอิสลามและความเข้าใจของลูกศิษย์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นซอฮาบะห์เข้าใจอย่างที่ท่านนบีสอนว่าเราควรจะมีมารยาทต่อพี่น้องหรือว่าสิทธิของพี่น้องเราเนี่ยมันมีอะไรที่เราสามารถที่จะต้องทำให้แก่กันและกันช่วงนี้ก็คงจะให้อาจารย์กุรซีท่านได้นำเสนอเรื่องประเด็นนี้ครับฮัลโหลฮัลโหลบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนوالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول اللهقال من أطاعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى صدق الله ورسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติความจำเริญความเมตตาใจพระองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้พึงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นับเป็นเนียมัตเป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างยิ่งเหลือเกินนะครับที่วันนี้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงดลฮิดายะห์ให้พี่น้องทั้งหลายได้มีโอกาสมาร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามกันในวันนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านเจ้าภาพนะครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุนะครับบางบุคอรีมานะสุบินและทีมงานนะครับที่ได้ให้เกียรติผมได้มีโอกาสมาร่วมให้ความรู้ความเข้าใจเล็กๆน้อยๆนะครับถือว่าเป็นการนาซีฮัตเป็นการตอกย้ำซ้ำเตือนพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายในวันนี้รู้สึกอบอุ่นใจแล้วก็ดีใจอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาเสวนาร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่รู้จักกันในหน้าสังคมนะครับอย่างท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัตท่านอาจารย์มุนซิรมันติมะนะครับทำงานในการเผยแพร่ศาสนาอิสลามในแนวหน้าของสังคมเป็นที่รู้จักแล้วก็รู้สึกดีใจอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้ได้นั่งร่วมกับวิทยากรนะครับผู้ดำเนินการอภิปรายผู้มีความสามารถนะครับอย่างท่านอาจารย์กฤตปู่ทองนะครับซึ่งถือว่านานๆเราได้มีโอกาสมาทำหน้าที่บนเวทีนี้ร่วมกันสักครั้งหนึ่ง
พี่น้องครับนี่ถือว่าเป็นเบื้องต้นสำหรับสิทธิ์และหน้าที่ของคนซึ่งที่เป็นมุสลิมต่อมุสลิมที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นร่วมกันสิ่งหนึ่งที่เมื่อเข้ามาในงานวันนี้กับบรรยากาศของงานวันนี้ที่นั่งอยู่ตรงบริเวณปากทางเข้านะครับผมเห็นพี่น้องที่มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็เป็นการมาอย่างมีความสุขมาแล้วอย่างมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมาแล้วมีความรู้สึกเบิกบานมีความรู้สึกอยากจะมาร่วมงานวันวิทยุเสียเหลือเกินนี่แหละครับคือคำว่ามุสลิมนั้นเป็นพี่น้องกันมันเป็นคำที่ฝังอยู่ในความรู้สึกของพวกเราเพราะถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นพี่น้องกันเนี่ยที่ไหนที่ไหนก็ตามแต่จัดงานเนี่ยเราก็อยากจะไปร่วมงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่เป็นงานของพี่น้องชาวซุนนะห์พี่น้องลองคิดดูก็แล้วกันว่าเรื่องเนี้ยเป็นพื้นฐานง่ายๆเป็นพื้นฐานง่ายๆเลยถ้าหากว่าเรามีความรู้สึกเป็นกันเองมีความรู้สึกว่าเราไม่ใช่คนอื่นเรามีความรู้สึกว่าเรากับวิทยุเสียงอิสลามเป็นพี่น้องกันเรามีความรู้สึกว่าเรากับอาจารย์อับดุลลอฮ์กับอาจารย์มุนซีดกับอาจารย์คอลิดบุกทองเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องกันเราก็จะมางานนี้เนี่ยด้วยความรู้สึกที่มีแต่ความรักมีแต่ความเข้าใจซึ่งกันและกันพี่น้องรู้ไหมนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นมารยาทและศีลที่เรานั้นปฏิบัติต่อกันเนี่ยมันมีผลอย่างใหญ่หลวงแล้วก็มันมีผลที่จะทำให้เกิดขึ้นหลังจากนี้แล้วก็จะเป็นผลระยะยาวที่ถ้าพี่น้องรักษาความเป็นหนึ่งเดียวกันนี้เอาไว้แล้วเนี่ยแน่นอนเหลือเกินว่าผลอันนี้จะเกิดขึ้นกับพี่น้องตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึงวันที่พี่น้องตายจากโลกดุนยานี้ไปพี่น้องจำไว้ให้ดีนะครับคำว่าอินนามัลมุมินูนะอิควะอันที่จริงแล้วบรรดามุมินนั้นเป็นพี่น้องกันเป็นคำที่อาจารย์มุงซิดพูดเมื่อสักครู่นี้บอกว่ามันเป็นคำที่สะท้อนถึงความรู้สึกที่ค่อนข้างไม่แน่ใจตกลงเนี่ยเราเนี่ยเป็นพี่น้องกันจริงหรือเปล่าไอ้ความรู้สึกที่มันเป็นความไม่แน่ใจเนี่ยอาจจะเป็นความรู้สึกคนที่ตั้งหัวข้อนี้ขึ้นมาว่าอาจจะไปพบเจออะไรบางอย่างพี่น้องไปพบเจออะไรบางอย่างของพี่น้องมุสลิมบางคนของพี่น้องมุสลิมบางกลุ่มที่แสดงออกต่อกันและกันที่ไม่เหมือนกับการเป็นพี่น้องกันเลยเช่นการที่เราไปพบคนคนหนึ่งแล้วปรากฏว่าแค่ยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานง่ายๆที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เราเนี่ยปฏิบัติต่อกันเราจะต้องแสดงออกระหว่างเราต่อพี่น้องมุสลิมด้วยกันแค่ยิ้มเนี่ยยังหวงเลยอ่ะพี่น้องทั้งหลายแค่ยิ้มยังหวงเลยเนี่ยมันจึงเป็นความรู้สึกที่สะท้อนจากหัวข้อว่าตกลงเราเป็นพี่น้องกันมั้ยเนี่ยถ้าเราเป็นพี่น้องกันเนี่ยควรจะยิ้มให้กันไม่ควรที่จะหวงยิ้มอย่าไปดูถูกว่าเรื่องยิ้มเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ตรงนี้แล้วอยากให้พี่น้องจดจำไว้เลยว่าเรื่องที่เป็นเรื่องเล็กๆเรื่องที่เราควรจะทำเพื่อที่จะไม่ให้ใครเขาดูถูกเราได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมุสลิมเนี่ยความเป็นพี่น้องกันเนี่ยมันเริ่มต้นจากเรื่องง่ายที่สุดนั่นก็คือเจอกันแล้วต้องส่งยิ้มไม่ใช่ยิ้มมั่วซั่วไม่ใช่ยิ้มทั่วรั่วนะพี่น้องนะเจอคนที่เรารู้จัก
เราก็ยิ้มให้เขาเจอคนที่เขาเป็นคนที่ทำงานศาสนาเราก็ยิ้มให้เขานี่คือเบื้องต้นนะครับผมบอกที่หมายถึงคือเบื้องต้นนะครับหลังจากยิ้มแล้วสิ่งที่ตามมามันก็มีซุนนะห์ของท่านนบีว่ากันต่อไปท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนอิสลามแก่เราอย่างนี้นะครับบอกว่าลาตะฮกิรันนะมินัลมะอรูฟชัยอะท่านอย่าได้มองข้ามความดีเล็กๆน้อยๆถึงแม้มันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามว่าแล้วอันตัลกออะคอกะบิวัจฮินตัลกินแม้ว่าท่านจะพบกับถ้าหากว่าท่านจะพบกับพี่น้องของท่านด้วยกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเอาไว้ฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าเป็นคนที่หวงยิ้มการที่เราไปงานที่หนึ่งที่ใดก็ตามแต่เราเห็นเจ้าภาพเขาต้อนรับเขายิ้มแย้มแจ่มใสคนที่ไปก็มีความสุขคนที่ไปก็จะรู้สึกเป็นกันเองระหว่างเจ้าภาพกับคนที่มาร่วมงานนี่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นง่ายๆที่จะก่อให้เกิดความรักในการเป็นพี่น้องมุสลิมมุสลิมนะเป็นพี่น้องกันแต่ถ้าหากว่าไม่เริ่มต้นด้วยการยิ้มความเป็นพี่น้องกันจะเกิดขึ้นตอนไหนครับจะเกิดขึ้นตอนไหนครับฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ผมดีใจมากๆทีเดียวก็คือว่าผมเจออาจารย์คอลิดอาจารย์คอลิดสลามยิ้มแย้มแจ่มใสเจออาจารย์อับดุลลอฮ์เจออาจารย์มุนซิดนี่แหละคือสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ผู้รู้ครูอาจารย์ต้องทำแบบอย่างให้กับคนอื่นถ้าวันนี้เนี่ยคนที่เป็นโต๊ะครูสอนให้ปฏิบัติตามอัลลอฮ์ให้ปฏิบัติตามรอซูลให้ยิ้มแย้มแจ่มใสให้เป็นพี่น้องกันแต่ปรากฏว่าโต๊ะครูทำซะเองเจอกันแล้วก็ไม่ทักกันเจอกันแล้วก็ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเจอกันแล้วก็คนละทางสองทางไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่เป็นแบบอย่างที่ดีมีค่าเท่ามากกว่าคำสอนคนเป็นครูเนี่ยต้องเป็นแบบอย่างที่ดีพี่น้องครับเรื่องยิ้มเนี่ยนะครับท่านลองคิดดูก็แล้วกันว่าถ้าท่านมีครูบาอาจารย์ที่ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสลูกศิษย์เขาจะคิดยังไงกับท่านครับเบื้องต้นเลยเรื่องง่ายๆเลยโอ้โหครูคนนี้ลูกศิษย์กลับไปบ้านก็ไปบอกกมอไปบอกกยอที่บ้านโอ้โหฉันรักโรงเรียนนี้ฉันรักครูคนนี้เหลือเกินครูคนนี้เนี่ยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเป็นคนที่ดีถ้าเราทำงานบริษัทเรามีหัวหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสโอปาปราศัยเราจะมีความรู้สึกไงเราก็อยากจะอยู่ที่นี่นานๆอยากจะอยู่กับเจ้านายคนนี้นานๆเพราะอะไรครับเพราะเขาเป็นคนที่เราอยากอยู่ใกล้ชิดกับเขาอยู่แล้วสบายใจใช่ไหมพี่น้องทั้งหลายนี่คือเรื่องง่ายๆเรื่องเบื้องต้นที่เราอย่าดูถูกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่ามองข้ามเรื่องนี้เด็ดขาดนี่คือเรื่องที่หนึ่งที่ผมพบเจอเมื่อเช้านี้เรื่องที่สองที่ผมอยากจะเรียนกับพี่น้องทั้งหลายนั่นก็คือว่างานวันนี้จะไม่ประสบความสำเร็จถ้าเราไม่เห็นร้านรวงต่างๆที่เขามาช่วยกันออกร้านเราไม่เห็นเจ้าหน้าที่ที่เขามาช่วยกันจัดโต๊ะจัดเวทีพี่น้องครับมันเป็นภาพที่สะท้อนของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันการร่วมไม้ร่วมมือกันมันเป็นคำสอนของอัลอิสลามฉะนั้นเนี่ยพี่น้องศรัทธาทั้งหลายสิ่งที่จะเป็นผลทำให้เราได้รับผลบุญจากการที่เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันร่วมไม้ร่วมมือกันทุกสิ่งทุกอย่างที่มันก่อให้งานในวันนี้มันเดินหน้ามาจนกระทั่งถึงเวลานี้ได้เนี่ยก็เพราะว่าพวกเรานั้นมีความรักให้กันและกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวเอาไว้ในหะดีษนะครับซึ่งเป็นหะดีษกุดซีนะครับท่านมุอาซิบนิจบันบอกว่าฉันได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวะจับัตมะฮับบะตีลิลมุตะฮับบีนฟีฮา
อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวว่าความรักของข้าเนี่ยจะเกิดขึ้นกับคนซึ่งที่มุตะฮับบีนาฟีคนที่รักกันเพื่ออัลลอฮฺมุตะฮับบีนาฟีคนที่รักกันเพื่ออัลลอฮฺพี่น้องครับผมถามว่าที่มากันวันนี้ท่านรักกันเพื่ออัลลอฮฺไหมที่ท่านมาขายของกันในวันนี้ที่ท่านมากันทีมของแต่ละสุราทีมของแต่ละมุกเกมที่มากันในวันนี้ท่านมาเพราะอะไรครับท่านมาเพราะท่านอยากได้ชื่อเสียงท่านมาเพราะอยากให้คนนั้นคนนี้เขาชมหรือท่านมาในวันนี้เพราะท่านทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านมาเพราะต้องการที่จะให้อัลลอฮ์รักท่านผมเชื่อว่าทุกคนมีเนียดมีเจตนาว่าต้องการที่จะให้อัลลอฮ์รักท่านฉะนั้นการที่ท่านรักกันท่านถึงรวมกันเป็นทีมทีมเวิร์กมันจะเกิดขึ้นได้เพราะคนในทีมรักกันเป็นไปได้ไหมครับทีมเวิร์กมันจะเกิดขึ้นโดยที่คนข้างในขัดแย้งกันมันเป็นไปไม่ได้ทะเลาะกันตั้งแต่ก่อนจะออกมาแล้วนะครับเป็นหนึ่งอันเดียวกันก็ไม่ได้ฉะนั้นการที่มากันได้ในแต่ละที่มาช่วยกันเอาอาหารในแต่ละอย่างนะมาให้มาบริจาค กันที่นี่เพราะอะไรเพราะพวกท่านรักกันไงล่ะฉะนั้นความรักที่ท่านมีให้กันและกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติต่อกันมันจะต้องมีฟาแอนมันจะต้องมีมัฟอูลมันจะต้องมีผู้กระทำต้องมีผู้ถูกกระทำนะครับเราจะต้องรักซึ่งกันและกันความรักเนี่ยนะครับไม่ได้แปลว่าผมรายให้ความรักกับท่านคนเดียวถ้าหากว่าท่านรู้ท่านก็ต้องให้ความรักตอบคืนมาที่ผมตอบคืนมากับคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์กับคืนมากับคนที่อยู่ในแนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาประกาศว่าถ้าท่านรักกันอัลลอฮ์ก็จะรักท่านนะครับฉะนั้นสิ่งที่เป็นประจักษ์พยานยืนยันข้อหนึ่งทำให้เห็นในแต่ละงานไม่ว่าจะเป็นงานนี้งานอนุรักษ์งานศรัทธาชนงานที่ไหนที่ไหนก็ตามแต่ที่พี่น้องทั้งหลายไปร่วมไม้ร่วมมือกันเพราะอันเนื่องมาจากท่านรักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านรักกันเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจึงทำให้งานนั้นเดินหน้าไปอย่างประสบความสำเร็จสำฤทธิ์ผลอย่างที่ท่านเห็นในแต่ละงานประการที่สองก็คือวัลมุตจาลิซีนาฟีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกความรักของข้านั้นจะเกิดขึ้นกับคนซึ่งที่มานั่งรวมกันเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางงานเนี่ยนะครับถ้าอาจารย์ลอยังไม่พูดเนี่ยเขาไม่กลับนะถ้าอาจารย์มุนซิดไม่พูดเนี่ยเขายังไม่กลับนะเพราะเขาอยากจะฟังเขาอยากจะรับความรู้จากวิทยากรนะครับที่จะนำเอาความรู้จากกิตาบุลลอฮ์และสุนนะมาให้ถามว่าเขานั่งเพื่ออะไรที่เขามานั่งรวมกันเนี่ยนั่งเพื่อใครเนียดก็คือนั่งรวมกันเพื่ออัลลอฮ์ใช่ไหมต้องการจะศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะนำตัวเองให้รอดพ้นและปลอดภัยได้เข้าสวรรค์ของพระองค์ห่างไกลจากนรกของพระองค์ใช่ไหมฉะนั้นการที่มานั่งรวมกันเนี่ยนั่งกันอยู่ตรงเนี้ยนะครับเพื่อใครเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะรักพวกท่านนะครับนี่คือสิ่งที่มันประจักษ์อยู่ตรงหน้าของพวกเราฉะนั้นเนี่ยแหละครับคือมารยาทคือสิ่งที่เรานั้นควรจะมีการปฏิบัติต่อกันนะครับเพื่อที่จะให้เกิดผลดีในสังคมของเราแล้วก็ในประการที่สามนะครับสิ่งที่เราเห็นกันในวันนี้ก็คืออัลลอฮ์จะรักคนซึ่งที่มาเยี่ยมเยียนกันเพื่อข้าวัลมุตซาวิรีนาฟีนะครับพี่น้องครับคนบางคนเนี่ยรู้จักกันเป็นญาติกันนะครับนานปีดีหนนะครับไม่ค่อยได้เจอกันหรอกจะเจอกันก็งานอนุรักษ์มรดกอิสลามงานโรงเรียนอิสลามอนุสรงานศรัทธาชนงานวิทยุเสียงอิสลามนานๆเจอกันสักทีหนึ่งแล้วการมาเจอกันเนี่ยได้ถามสารทุกข์สุขดิบกันครูลอถามครูกุศีเป็นยังไงครูมุนซิดเป็นยังไงอาจารย์ขอริดถามผมกุศีเป็นยังไงบ้างอัลฮัมดุลิลลาห์นี่พี่น้องครับก
การที่เราได้มีโอกาสเยี่ยมเยียนกันได้เจอกันถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นญาติใกล้ชิดกันก็ตามนะครับแต่เราได้เยี่ยมเยียนได้เจอกันในงานนี่แหละถือว่าทำให้เราได้ใกล้ชิดสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นการกระทำอย่างนี้เนี่ยการที่เรามีเนียดอย่างนี้เจตนาอย่างนี้จะทำให้เราได้รับความรักจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ก็คือสิ่งที่อยากจะฝากกับท่านพี่น้องไว้ว่าเชียร์นะครับผมเชียร์พี่น้องว่าถ้ามีงานศาสนาที่ใดก็ตามแต่นะครับนัดกันไปเลยไปเจอกันที่งานก่อนแล้วกันนะนะไม่มีโอกาสไปเยี่ยมที่บ้านเดี๋ยวไปเจอกันที่งานที่นี่นะไปเจอกันที่งานที่นั่นนะนี่แหละถือว่าเราจะได้รับความรักจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ประการที่สี่ท่านนบีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกในช่วงสุดท้ายว่าคนซึ่งที่จะได้รับความรักจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้รู้สึกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทำให้มีความรู้สึกว่ามุสลิมนะต้องเป็นพี่น้องกันนะนั่นก็คือวัลมุตบาซิลีนาฟีคนซึ่งที่เสียสละเพื่อข้าเสียสละเพื่อข้าถามว่ามาออกร้านเพื่อใครมาออกร้านเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับบริจาคอาหารให้เขาบริจาคเพื่อที่จะทำงานตรงนี้เสียสละทั้งแรงกายเสียสละเวลาเสียสละทรัพย์รวมหุ้นกันมาเพื่อที่จะซื้อข้าวปลาอาหารมาผลิตแล้วก็ให้พี่น้องทั้งหลายนี่ได้มารับประทานทำเพื่อใครถามจริงๆทำเพื่อมนุษย์ใช่ไหมทำอยากจะให้คนนั้นคนนี้เขาชมใช่ไหมเปล่าเลยที่ฉันทำนี่นะฉันทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพี่น้องดูก่อนแล้วกันว่าตั้งแต่เริ่มงานก็ต้องเตรียมหลังจากเสร็จงานวันนี้ใครจะเก็บใครจะดูแลทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในบริเวณงานนี้ให้มันเตียนให้มันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยณที่นี่ก็แน่นอนก็คือคนที่มุตบาซิลีนาฟีคนที่เสียสละกันเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ก็คือจะทำให้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรักคนคนนี้อย่างมากฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่รักทั้งหลายผมเชียร์ท่านพี่น้องนะครับว่าความรักที่เราควรจะมอบให้กันและกันนั้นเป็นเรื่องที่ควรจะสร้างให้มันเกิดขึ้นอย่างแท้จริงอย่าให้มันเป็นเพียงแต่บอกว่าอินนามัลมุมีนูนะอิควาตนที่มีอยู่ในอัลกุรอานอัลมุสลิมุอะกุลมุสลิมีอยู่ในอัลฮะดีษแต่พอเวลาจะปฏิบัติแล้วเนี่ยกับปฏิบัติไม่ได้อย่างกับที่กุรอานบอกกับปฏิบัติไม่ได้อย่างกับที่หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายพี่น้องรู้เอาไว้ด้วยนะครับผมฝากตรงนี้เอาไว้อีกข้อนึงก็คือว่าพี่น้องครับตำแหน่งของคนซึ่งที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์นี่นะไม่ใช่เล่นๆนะอาจารย์คอลิสนะพี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้อยากจะให้ฟังเอาไว้อยากจะให้ได้ให้ความสำคัญตรงนี้มากๆเพราะมันเป็นตำแหน่งที่เราจะมีสถานะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมีที่นั่งใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ใครบอกอ่ะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนะลิลลาฮิอิบาดัลไลซูบิอัมบิยาอิวะลาชูฮะดาแท้จริงสำหรับอัลลอฮ์นั้นจะมีพวงบ่าวซึ่งที่พวกเขาทั้งหลายไม่ใช่นบีแล้วก็ไม่ใช่ชูฮะดาคนที่ต่อสู้และตายในสภาพของการเป็นชะฮีดยักบิตุฮุมุนนบียูนวัชชูฮะดาอูบิกุรบิฮิมวะมักอาดิฮิมมินัลลอฮิยามัลกิยามะท่านนบีบอกว่าไงครับแต่บรรดานบีและบรรดาผู้ที่ตายชะฮีดทั้งหลายเขาจะพากันอิจฉาริษยาอัลกิบตอตัวนี้หมายถึงว่าเป็นการอิจฉาอยากจะเป็นอย่างกับเขาอยากจะได้อย่างกับเขานะครับแต่ไม่ได้เป็นการอิจฉาแบบทำลายเขานะเป็นการอิจฉาอยากจะมีตำแหน่งใกล้ชิดอย่างกับเขานะครับที่เขากิฟต์ที่เขามีความอิจฉาก็เพราะอันเนื่องจากบิกุรบิฮิมวะมักอะดิฮิมมินัลลอฮ์เ
อันเนื่องมาจากพวกเขาทั้งหลายเนี่ยจะมีสถานะที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์นะครับมีสถานะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ปรากฏว่ามีอาหรับบะดาวีคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในขณะนั่งฟังท่านนบีพูดอยู่ก็เกิดอยากจะรู้ว่าเอ๊ะไอ้คนพวกนี้เนี่ยมันเป็นใครกันนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็ตอบกับชายคนเนี้ยซึ่งอยากจะรู้ว่าคนเหล่าเนี้ยเป็นใครที่ทําให้บรรดานบีก็อิจฉาบรรดาคนชะฮีดก็อิจฉานะครับท่านนบีก็บอกว่าฮุมอิบาดุลลอฮิมินบุลดานินชะตาวะกบาอิลาชะตาพวกเขาทั้งหลายคือบ่าวของอัลลอฮ์ที่มาจากเมืองต่างๆที่ต่างกันไปมาจากภูมิลำเนาที่ต่างกันไปมาจากเชื้อชาติที่ต่างกันไปผมถามนิดนึงอาจารย์คอลิดคนที่มาที่นี่เป็นญาติกันทั้งหมดไหมไม่เลยบางคนมาจากคลองตันบางคนมาจากบางกะปิบางคนมาจากที่ไหนต่อที่ไหนเนี่ยมารวมกันที่นี่นะครับลัมตะกุนไบนะฮุมอัรฮามุนยะตะวาซอลูนบิฮาคนพวกนี้ไม่ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวดองหนองยุ่งในการเป็นเครือญาติกันแต่ประการใดแต่มาทำงานร่วมกันแต่มาอยู่ในสถานที่เดียวกันนะครับแต่มาวะลาดุนยายะตะบาซะลูนะบิฮาไม่มีผลประโยชน์ในเรื่องดุนยาร่วมกันแต่ประการใดไม่ได้มีอะไรได้มาจากในเรื่องดุนยาไม่ได้ทำงานบริษัทเดียวกันไม่มีรายได้จากในทิศทางเดียวกันแต่คนเหล่านี้ที่เขามาอยู่ตรงนี้ยะตะฮาบูนะบิรูฮิลลาห์พวกเขาทั้งหลายนั้นมีเป้าหมายอันเดียวกันนั่นก็คือพวกเขาทั้งหลายนั้นมีความรักนะครับต่อกันและกันด้วยกับจิตวิญญาณให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็แปลว่ามาอยู่ที่นี่เพราะอันเนื่องมาจากรักกันให้ความเป็นหนึ่งเดียวกันช่วยเหลือกันเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนี่คือคนซึ่งที่ในวันกิยามะฮ์เนี่ยท่านนบีบอกว่าจะมีสถานะที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺจะมีที่นั่งใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์คือคนซึ่งที่รักกันเพื่ออัลลอฮฺเสียสละกันเพื่ออัลลอฮฺยะจะอัลลอฮฺจูฮุมนูรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงทำให้ใบหน้าของเขามีรัศมีมีแสงนะครับวะยะจะอัลลอฮุมมานาบิรมินลุลุอินกุดดามะรอห์มานพระองค์จะทรงสร้างมานาบิรที่หรือแท่นที่ทำมาจากไข่มุกเบื้องหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ยืนต่อหน้าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งอยู่บนแท่นไข่มุกนี่คือเกียรติของคนที่รักกันเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายความโกรธความเกลียดความมีอคติความอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ทิ้งไปได้แล้วพี่น้องทั้งหลายเพื่ออะไรครับเพื่อท่านจะได้มีเกียรติมีสถานะมีความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าท่านยังเกลียดกันอยู่ท่านอย่าหวังเลยท่านจะมีที่พำนักใกล้ชิดกับอัลลอฮ์นะถ้าท่านยังมีอคติกันอยู่ถ้าท่านยังไม่ลดถ้าท่านยังไม่ละในความบาดหมางกันอยู่ท่านอย่าได้นึกเลยว่าวันกิยามะฮ์เนี่ยท่านจะอยู่ต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะท่านยังโกรธกันอยู่นะครับอัลลอฮฺสั่งตะลาให้สิทธิพิเศษกับคนพวกนี้ว่ายับซะอุนนาสวะลายับซะอูนพอวันกิยามะฮ์เนี่ยคนทั้งหลายที่เป็นคนที่ไม่ได้รักกันเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยจะหวาดกลัวถึงความยิ่งใหญ่ความน่ากลัวของวันกิยามะฮ์วะลายับซะอูนแต่คนที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยจะไม่มีความหวั่นกลัวแต่ประการใดไม่มีความหวาดกลัวไม่มีความหวาดหวั่นสภาพของวันกิยามะฮ์วะยะคอฟุนนัสวะลายะคอฟูนนะครับไม่มีความวิตกกังวลแต่ประการใดนะครับต่อเหตุการณ์ของวันกิยามะฮ์นี่คือสิทธิพิเศษที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงมอบให้กับคนซึ่งที่นะครับหลอมรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันฉะนั้นวันนี้พี่น้องทั้งหลายท่านฟังแล้วจากสิ่งที่นบีบอกจากสิ่งที่
ท่านอภิสรท่านจะเอาไหมตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่ตำแหน่งที่มีเกียรตินะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันต่อหน้าพระองค์ในวันกิยามะห์หรือท่านบอกท่านไม่ใส่ใจท่านไม่สนใจนะกี่ปีกี่ปีกูก็ยังโกรธมึงกี่ปีกี่ปีกูก็ไม่อะไรกูก็ไม่คุยกับมึงหรือว่าตายมึงตายกูก็ไม่ไปละหมาดให้มึงคิดกันอย่างนี้หรือเปล่าถ้าคิดกันอย่างนี้พี่น้องทั้งหลายท่านก็เลือกเอาเองก็แล้วกันนั่นก็คือทางที่ท่านเลือกทางแห่งความโกรธกิ้วของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ทางที่มีเกียรตินั้นก็คือทางที่ท่านนบีได้นำเสนอดังที่ผมได้ยกบอกกับท่านพี่น้องเอาไว้นะครับก็คงฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเสียงไม่ค่อยจะมีต้องขอมาอัพด้วยนะครับพี่น้องครับยะซากุมุลลอฮ์ไคร่อนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอบแทนความดีงามให้กับท่านอาจารย์กุรซีพันประเสริฐชัยนะครับพี่น้องครับฟังอาจารย์กุรซีแล้วเนี่ยมันรู้สึกสบายใจเพราะว่าอาจารย์พูดถึงเรื่องที่ศาสนาบอกว่าให้เราอัลอัมรูบินมะอรูฟที่อัลเลาะห์บอกในกุรอานว่าให้ใช้กันในสิ่งที่เป็นความดีแล้วมันก็สอดคล้องกันในเรื่องที่เป็นหัวข้อวันนี้ว่าจริงหรือที่มุสลิมเป็นพี่น้องกันอาจารย์มุนซิรเปิดประเด็นโยงเรื่องของประวัติศาสตร์ให้เห็นว่าคนสองเผ่าก็คือเผ่าเอาแล้วก็เผ่ากอสรอตที่ทะเลาะกันเข่นฆ่ากันแต่ว่าเขาดีกันด้วยกับการที่ท่านนบีเข้าไปแล้วก็สอนเรื่องของอัลลอฮ์เรื่องของศาสนาหัวใจของเขาจากที่ตึงต่อกันก็อ่อนแล้วก็เป็นพี่น้องกันในที่สุดอาจารย์กุซีมาทำภาพให้มันชัดเจนเราฟังอาจารย์มุซิดจากประวัติศาสตร์อาจารย์กุซีหยิบยกเอางานวันนี้เป็นกรณีศึกษาให้เห็นภาพเลยว่าถ้าเรารักกันเพื่ออัลลอฮ์เหมือนกับที่เรามางานวันนี้พอเราฟังเรื่องศาสนาฟังครูบาอาจารย์จากวิทยุเสียงอิสลามแล้วรักอัลลอฮ์เหมือนกันวันนี้คนที่รักอัลลอฮ์คนที่รักนบีแล้วคนที่ห่วงตัวเองว่าตัวเองเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ไปนรกหรือสวรรค์เขารู้แล้วเขาฟังว่าถ้าจะไปสวรรค์ต้องทำแบบนี้ถ้าไม่อยากไปนรกต้องไม่ทำอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ตามที่ครูบาอาจารย์ได้บอกเขามาวันนี้เพื่อที่จะมาส่งสัญญาณว่าเนี่ยเวลาการทำงานศาสนาเนี่ยเวลาครูบาอาจารย์บอกว่าต้องเสียสละเวลาคนที่เขาอยู่เบื้องหลังวิทยุช่องนี้บอกว่าไอตัวอัดฉีดที่มันจะทำให้ไปต่อได้ทุนมันเริ่มหมดพี่น้องก็มากันถามว่าพี่น้องมาเพื่อคุณบุคอรีเพื่ออาจารย์คนใดคนหนึ่งหรือเปล่าผมว่าไม่ใช่อ่ะถ้ามาเพื่อใครคนใดคนหนึ่งมันเป็นผลประโยชน์ระหว่างคนนั้นกับพี่น้องแต่พี่น้องมาเพื่ออัลลอฮ์เพราะว่าพี่น้องไม่ได้หวังว่าจะเอาอะไรจากคุณบุคอรีหรืออาจารย์เอาอะไรจากอาจารย์บนเวทีนี้แต่พี่น้องจะเอาจากอัลลอฮ์ใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่มันสะท้อนออกมาว่าเรารักกันเพื่ออัลลอฮ์ทำให้ภาพเนี่ยมันชัดเจนขึ้นว่าในเมื่อคนที่มีความคิดเหมือนกันว่าเรารักของอัลลอฮ์เนี่ยมันจึงมีมารยาทมีอาดาบตามมาว่าคนเนี่ยถ้าหัวใจเหมือนกันเนี่ยเวลาเข้ามาในงานนี้เนี่ยมันเป็นอัตโนมัติคนเราถ้ารักกันอย่างแรกไม่ได้หมายว่าเจอหน้ากันมันต้องบึ้งตึงใส่กันนั่นไม่ได้หมายความว่ารักกันสัญญารักของคนที่รักกันคือเวลาเจอหน้ากันอาจารย์กุซีบอกว่ามันต้องเปิดฉากด้วยรอยยิ้มเพราะรอยยิ้มเนี่ยมันจะเป็นการเปิดหัวใจไปสู่เรื่องดีงามที่มันจะตามมาแล้วยิ้มเนี่ยนะครับพี่น้องที่เคารพครับเราไม่สามารถยิ้มแค่ปากได้คนมันจับผิดเราได้นะพี่น้องครับถ้าวันนี้เราบอกว่าแค่ปากเดี๋ยวนี้เขาจะมีอาจารย์เซลฟี่จะยิ้มเฉพาะตอนที่เซลฟี่ตอนกล้องมันจับหน้าเราเนี่ยยิ้มพอกล้องวางลงแล้วก็เลิกยิ้มแล้วมันไม่ธรรมชาติมันจับกันได้นะแต่คนเราถ้ามันยิ้มเนี่ยมันมาจากข้างในสมองมันสั่งมันไม่ได้สั่งแค่ปากดวงตาแววตามันจะประกายมันมีประกายออกมา
หัวใจของเราที่มันมีอะไรขุ่นมัวมันจะถูกขจัดออกไปฉะนั้นพี่น้องที่เคารพครับอย่างแรกคือการยิ้มให้กันนี่คือสิ่งที่อาจารย์กุศีบอกไว้ทีนี้พี่น้องที่เคารพครับมันมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกพี่น้องว่าเมื่อเรายิ้มให้เขาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทักทายแล้วให้สลามคนที่เจอเนี่ยบางทีผมไม่รู้มันเป็นมารยาทของคนไทยที่เราจะทำให้มันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วหรือเปล่าแต่จริงๆศาสนาเนี่ยสอนอย่างนี้นะครับว่าเราเนี่ยจะชมเชยใครเนี่ยให้ชมในที่เปิดเผยแต่ถ้าจะตำหนิใครเนี่ยต้องตำหนิในที่ลับบางคนเจอหน้ากันเนี่ยยิ้มก็ไม่ยิ้มเจอคำแรกแหมมึงนี่แก่จังพี่น้องเขาเรียกว่าสกัดดาวรุ่งเลยนะแทนคนที่คนเนี่ยเจอกันดีๆเนี่ยเจอหน้ากันจะพูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบกันคำแรกที่มันตอบกลับมาทำไมปล่อยตัวอ้วนอย่างเงี้ยนี่เดี๋ยวอีกหน่อยคงต้องตัดขาแล้วเนี่ยคำพูดแบบนี้พี่น้องครับมันไม่ใช่คำพูดฆ่าเวลาแต่มันเป็นคำพูดที่ทำลายน้ำใจกันบางคนเก็บไปคิดแล้วก็มันทำให้ความรู้สึกดีๆของพี่น้องเนี่ยมันเข้าทางชัยตอนไปในที่สุดฉะนั้นเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยอย่างที่อาจารย์กุศีได้ยกหะดีษว่านบีบอกอย่าได้มองข้ามความดีเล็กๆน้อยๆหนึ่งในนั้นคือรอยยิ้มแต่ถ้าพี่น้องจะเตือนกันเนี่ยหลังจากทักกันพูดเรื่องดีๆให้แก่กันดึงเข้ามาในที่ลับๆที่ไม่มีคนเขาอยู่รอบข้างจะพูดจะเตือนกันเนี่ยต้องในที่ลับๆอย่าประจานอันนี้คืออาดาบคือมารยาทที่ผมเชื่อว่าถ้าเราแก้ไขได้เนี่ยสังคมเราน่าจะมีความสุขแล้วก็อินชาอัลเลาะห์น่าจะมีความยั่งยืนหัวใจสำคัญที่อาจารย์กุศีพูดพี่น้องน่าสนใจมากว่าการรักกันเพื่ออัลเลาะห์นั้นเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่าสุดยอดเลยนะพี่น้องครับอัลลอฮ์ให้เกียรติคนที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยด้วยกับการมอบความใกล้ชิดที่บ่าวคนหนึ่งจะใกล้ชิดกับผู้ทรงยิ่งใหญ่กับเราเนี่ยมันเล็กนิดเดียวอะนะที่อัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ให้เกียรติว่าเราจะใกล้ชิดกับพระองค์ถ้าเรารักกันเพื่ออัลลอฮ์ก็ให้พี่น้องได้ทบทวนนะครับแล้วก็ลองฝึกฝนตัวเองให้เราเป็นคนที่มีมารยาทที่ดีนอกจากการรักกันเพื่ออัลลอฮ์แล้วนะครับพี่น้องครับนอกจากเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องการทำความดีศาสนาก็มีบทบัญญัติลงโทษด้วยไม่ใช่สั่งใช้อย่างเดียวว่าจะต้องทำอย่างนั้นตามกลไกศาสนาที่มีการส่งเสริมแต่เรื่องนี้ถึงกับขั้นที่เป็นชารีอะห์เป็นกฎหมายอิสลามเลยว่าถ้าเราไม่มอบสิทธิที่พี่น้องของเราควรจะที่ได้รับจากเราหรือเราไปละเมิดอะไรพี่น้องเนี่ยมันมีกฎหมายอิสลามกำกับอยู่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะพี่น้องครับฉะนั้นในช่วงนี้ก็คงจะให้อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัตได้มาให้ความเข้าใจกับพี่น้องว่าสิทธิของมุสลิมที่พึงมีต่อกันเนี่ยความเป็นพี่น้องกันที่ต้องมอบให้แก่กันถ้าไม่ทำเนี่ยบทบัญญัติมันในศาสนาที่จะลงโทษหรือผลกระทบที่มันจะตามมานั้นคืออะไรครับอาจารย์ครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านนะครับดีใจนะครับที่พี่น้องยังอยู่กันอย่างนะครับเยอะพอสมควรอุ่นหนาฝ่าข้างเลยเวลาเห็นพี่น้องนะครับทั้งที่อากาศในช่วงบ่ายแบบนี้ระอุพอสมควรนะครับแต่ว่าพี่น้องยังอยู่กันเต็มพื้นที่
วลาเห็นพี่น้องเดินทางมาร่วมงานเสียงอิสลามแต่ละครั้งนะครับผมอดที่จะตื่นตันแล้วก็ประทับใจในน้ำใจในมิตรภาพดีๆของพี่น้องไม่ได้ผมจำได้นะครับงานครั้งสุดท้ายของเสียงอิสลามจัดเมื่อรอมฎอนปีฮิจเราะห์ศักราชที่ผ่านมาเนี่ยนะล่าสุดเนี่ยนะครับจัดที่ดารุสสลามบายันคูขวานะครับแค่อาซานมักริบนะครับเราไม่มีสินค้าที่จะจำหน่ายให้กับพี่น้องแล้วหมดเกลี้ยงทุกร้านเลยนะครับแล้วทุกร้านนะครับเข้าแถวซื้อเลยวันนี้คุณบุคอรีแล้วก็คณะเขาจัดงานอีกครั้งหนึ่งนะครับที่โรงเรียนกันซุสซอลีฮีนนะครับเป็นงานบุฟเฟ่การกุศลนะครับเลี้ยงพี่น้องนะครับก็พี่น้องก็เดินทางมาร่วมงานกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับดีใจนะครับดีใจแทนบุคอรีแทนมัจญิดะห์แทนคณะทำงานทุกๆคนเลยเรียนกับพี่น้องนะครับว่าเสียงอิสลามล่าสุดเนี่ยเป็นเสียงสันตินะนะครับเสียงสันติเหลืออยู่แค่สถานีนี้สถานีเดียวนะครับที่เป็นวิทยุชุมชนเปิดออกอากาศ24ชั่วโมงนะครับวิทยุชุมชนนะครับคลื่นอื่นๆก็ทยอยปิดตัวไปนะครับแล้วก็หยุดนะครับกิจกรรมไปเรื่อยๆก็เหลือเสียงอิสลามอยู่อีกช่องหนึ่งอีกคลื่นหนึ่งนะครับก็มีหลายคลื่นนะนะแต่ว่าเป็นสถานีที่ออกอากาศนะครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นกิจลักษณะแล้วให้บริการพี่น้อง24ชั่วโมงนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนรายการที่ฟังข่าวยานาซะนะครับตีสี่ตื่นแล้วเช้านี้มัจญิดะห์จะประกาศใครตายนะครับทุกคนรอฟังข่าวยานาซะงั้นผมอยากให้พี่น้องช่วยกันรักษาสถานีนะครับช่วยกันบริจาคเยอะๆนะครับผมเห็นความตั้งใจของทีมงานแล้วนะบุคอรีเป็นคนไม่คุยเงียบนะครับมัจญิดะห์คุยเยอะกว่านะครับแต่ว่าทำงานเยอะนะบุคอรีเสียสละนะครับแบกรับภาระอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอยากให้พวกเราช่วยกันคนละนิดคนละน้อยเป็นฟันเฟืองเล็กๆก็ยังดีที่จะทำให้นะครับกิจการการกระจายเสียงของวิทยุนะครับชุมชน เสียงอิสลามและเสียงสันติก็แล้วแต่นะครับได้มีพัฒนาการนะครับโตขึ้นนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับ600,000-700,000ก็ได้มาจากน้ำใจการบริจาคของพี่น้องทุกคนช่วยกันนะนะครับยังมีอาหารเหลืออยู่อีกบางรายการอยากให้พี่น้องช่วยกันสนับสนุนแล้วพี่น้องลองดูสิครับคนทำงานเนี่ยเป็นกลุ่มชาบ้าเป็นกลุ่มอาสานะครับแล้วก็ไม่ได้มีเงินเดือนเงินดาวค่าตอบแทนอะไรนะทำงานกันด้วยความตั้งอกตั้งใจเป็นกลุ่มอาสามีจิตอาสาประชุมกันแต่ละครั้งก็ควักสตังค์ควักกระเป๋ากันเองนะครับไปประชุมที่นั่นประชุมที่นี่ไปดูงานดูนู่นดูนี่นะครับควักกระเป๋ากันเองทั้งหมดเลยนะครับก็อยากให้พี่น้องช่วยกันสนับสนุนแล้วก็เป็นกลุ่มทำงานที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเราเลยในเรื่องของความรักความสามัคคีความเป็นปึกแผ่นนะครับความเป็นปึกแผ่นแถวบ้านผมแล้วก็อีกหลายๆสถานที่นะเวลาจะจัดงานน่ะไม่เป็นแบบนี้ครับนะที่นี่เขามีกรรมการมีประธาน2คนนะที่นี่ประธาน2คนเลยอับดุลลาตีฟกับอะไรนะอาจารย์ฮะดีษอาจารย์ฮะดีษบุญมาเลิศที่อื่นนะเขาแย่งกันนะครับบางทีขึ้นศาลเลยแย่งกันเป็นประธานแต่ที่นี่เกี่ยงกันทุกคนก็ต่างก็จะให้เกียรติกันเป็นประธานจัดงานร่วมกันได้ที่อื่นนะปีนี้ทีมมึงเป็นปีหน้าต้องทีมกูนะใช่ไหมครับปีนี้เองได้เป็นประธานจัดงานทีมข้าต้องเป็นประธานฝ่ายร้านค้าใช่ไหมครับทีมนี้เป็นไอ้นั่นทีมนี้เป็นไอ้นี่เขาไม่เหมือนที่นี่ที่นี่ผมดีใจนะทุกคนเสียสละแล้วก็เป็นตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาให้กับพวกเราโดยเฉพาะเรื่องวันนี้ที่เรากำลังจะคุยกันมุสลิมจริงหรือที่ว่ามุสลิมเป็นพี่น้องกันวัลลอฮุตะอาลาอะลัมคำตอบมีสองอย่างจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้นะครับแต่คำตอบที่อยู่ในอัลกุรอานมุมินเป็นพี่น้องกัน
แต่ถ้าเป็นแพ้แค่มุสลิมวัลลอฮุตะอาลาอะลัมจะเป็นพี่เป็นน้องนะพี่นับน้องกันหรือเปล่าวัลลอฮุตะอาลาอะลัมนะครับเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงจัดสถานะคนที่เป็นมุสลิมกับคนมุมินคนละเกรดกันนะครับวะลัมมายัดคูลิลอีมานุฟีกุลูบิกุมอีมานยังไม่ได้เข้าไปในหัวใจนะยังไม่มีคุณภาพหรอกครับวะลากินกูลูอัสลัมนะถ้าจะบอกก็บอกแค่ตัวเองเป็นแค่มุสลิมเฉยๆพอแต่สัญญาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงบอกเอาไว้เนี่ยพระองค์ทรงพรรณนาถึงคนที่เป็นมุมินเกรดสูงกว่ามุสลิมต้องเกรดสูงถึงจะได้ตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสัญญาเอาไว้งั้นเวลาเขานับพี่นับน้องกันนะคนมุสลิมอาจจะไม่นับก็ได้แต่คนที่เป็นมุมินต้องนับพี่นับน้องอินนามัลมุมินูนะอิควาตุนมีแต่เฉพาะมุมินเท่านั้นที่จะเป็นมุมินเป็นพี่น้องร่วมกันได้ถึงแม้จะคนละไส้คนละท้องกันก็ตามคนละไส้กันไม่ใช่ใส่เดียวกันหรอกครับแต่เป็นมุมินเหมือนกันเป็นพี่เป็นน้องกันอินนามัลมุมินูนะอิฟวาตุนฉะนั้นทุกวันเนี่ยที่เรารุมกินโต๊ะโดนรุมกินโต๊ะเพราะอะไรเพราะเรายังไม่เป็นมุมินจริงเราเป็นแค่มุสลิมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงช่วยเหลือมุมินคนมุสลิมอัลลอฮ์ยังไม่ได้สัญญาว่าจะช่วยใช่ไหมครับอัลลอฮ์สัญญาว่าอัลลอฮ์จะช่วยคนที่เป็นมุมินวะกานะฮักกันอะลัยนานัสรุลมุมินีนอัลลอฮ์สัญญาไว้เดี๋ยวเราจะช่วยอัลลอฮ์รับปากโดยพระองค์ของโดยพระองค์เองด้วยเกียรติของพระองค์ด้วยความรับผิดชอบของพระองค์นัสรุลมุมินีนเราจะช่วยเฉพาะคนมุมินเราเป็นมุมินหรือเปล่าเราจะให้อัลลอฮ์ช่วยถ้าเราเป็นมุมินอัลลอฮ์สัญญาว่าจะช่วยแต่ถ้าเป็นแค่มุสลิมวัลลอฮุตะอาลาอาลัมเดี๋ยวอัลลอฮ์จะช่วยหรือไม่ช่วยก็เป็นกรณียกิจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามอัธยาศัยของพระองค์แล้วแต่พระองค์จะช่วยหรือไม่ช่วยแต่สำหรับคนที่เป็นมุมินนะถ้าเราขยับเกรดของเราปรับปรุงตัวของเราพัฒนาตัวของเรายกระดับคุณภาพของเราให้ขึ้นมาอยู่ในสถานะของคนที่เป็นมุมินมุมินุนฮักกอนเลยนะต้องเป็นมุมินแท้มุมินจริงๆเดี๋ยวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงช่วยเหลือนะครับแล้วถ้าเป็นมุมินคนกาเฟตข่มเหงไม่ได้แต่ทุกวันนี้เราเป็นแค่มุสลิมกาเฟตมันเลยข่มเหงกาเฟตเขาก็เลยรุมกินโต๊ะเราอยู่ทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเราเป็นแค่มุสลิมเรายังไม่เป็นมุมินนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกว่าในอัลกุรอานวะลัยยะญะอัลลอฮุลิลกาฟิรีนะอะลัลมุมินีนะซะบีลาอัลลอฮ์จะไม่มีวันยอมให้กาเฟตมาข่มเหงคนที่เป็นมุมินเป็นอันขาดแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะอัลลอฮ์ไม่รักษาสัญญาแต่อัลลอฮ์ไม่ได้สัญญากับคนที่เป็นมุสลิมอัลลอฮ์สัญญากับเฉพาะคนที่เป็นมุมินเองเป็นมุมินให้ได้สิแล้วเดี๋ยวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงปลดแอกให้เองแหละแต่ทุกวันนี้เราโดนข่มเหงเราโดนรังแกเราโดนคุกคามเราโดนทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเราเป็นกันได้แค่มุสลิมโดยเฉพาะมุสลิมที่บกอตามพ่อตามแม่มาแบบไม่มีคุณภาพฉะนั้นเราจะไปโทษว่าอัลลอฮ์ไม่ช่วยอัลลอฮ์ลำเอียงอัลลอฮ์นุ่นอัลลอฮ์นี่ไม่ได้นะครับเราต้องพิจารณาตัวเราเองแล้วก็ปรับปรุงตัวเราเองนะครับยกระดับคุณภาพของเราให้ขึ้นมาอยู่ในสภาพที่เราเป็นมุมินจริงๆมุมินแท้ๆแล้วเดี๋ยวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงช่วยเหลือเราเองอีกประการนึงนะครับที่ทุกวันนี้เราย่ำแย่อยู่นะครับเราไม่เป็นโลเป็นทายอะไรกันเลยนะครับถึงแม้เราจะเป็นประเทศที่เข้มแข็งเรามีเศรษฐกิจดีเรามีนู่นมีนี่ดีมีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามก็ตามแต่เป็นเพราะเราไม่ได้จริงจังกับศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทำเป็นเค้าเรียกอะไรล่ะลิงได้แก้วนะมันลิงปลูกต้นไม้นะเคยเห็นมั้ยครับนั่นแหละลิงได้แก้วไม่เห็นคุณค่านะครับไก่ได้พลอยนะครับจิกแล้วก็เขี่ยทิ้งจิกแล้วเขี่ยทิ้งเราเป็นกันแบบนี้เราไม่ได้ปกป้องอิสลามเราไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามของเราแบบเป็นสรณะนะครับเราเพียงแค่ใช้อิสลามของเราเป็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์อิสลามของเราคือตามอัธยาศัยเหมือนงานอดิเรกวันนี้นึกจะคุมฮิญาบก็คุมวันไหนไม่นึกก็ไม่คุมวันนี้นึกจะละหมาดนึกจะเข่งก็เข่งวันไหนไม่เข่งก็ไม่เข่งอันนี้คืออิสลามงานอดิเรกพอเป็นแบบนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็ทรงไม่สนใจไม่ดูแลนะครับไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นไปโทษอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้อัลลอฮ์บอกไง
วะลาตะฮินูวะลาตะฮซะนูอันตุมุลอาลาวนอินกุนตุมมุมินีนเราจะเป็นเดอะเบสเหมือนที่คุณคอลิดบอกจะเป็นได้ต้องให้อะไรครับต้องให้เป็นมุมินซะก่อนแต่ถ้าเรายังไม่เป็นมุมินเราก็จะอยู่ในวังวนของอะไรครับลาตะฮีนูวะลาตะซะนูคนอื่นเขาก็ข่มเหงเราได้เราก็อยู่ในความทุกข์ระทมแบบนี้แหละนะครับแก้ปัญหาไม่จบไปแต่กับสักวันนึงนะครับความไม่สงบในประเทศนี้ยังไม่ทันจบอย่างที่โบราณเขาว่าความงัวยังไม่ทันหายเลยความควายเข้ามาอีกแล้วนะครับมีแต่ปัญหาเพราะอะไรครับเพราะเรายังไม่ใช่มุมินจริงดังนั้นคำตอบสำหรับผมนะถ้าเป็นมุมินนะทุกสิ่งทุกอย่างเพอร์เฟกต์ที่สุดเลยทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเลยแต่เราไปถึงขั้นนั้นยังไม่ได้เราเป็นกันได้เพียงแค่มุสลิมก็อัลฮัมดุลิลละห์แต่ว่าถ้าเราอยากจะให้เหมือนกับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกเอาไว้เราต้องพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงตัวเราให้เป็นมุมินนะครับให้สมยี่ห้อหน่อยนะครับไม่ใช่แค่เฟอร์นิเจอร์ป้ายโฆษณาอย่างเดียวนะครับชวนเชื่ออย่างเดียวมันต้องเป็นมุสลิมนะครับหลายคนเป็นมุสลิมโดยใส่เลือดแต่ว่าอีหม่านยังไม่เข้าไปสู่หัวใจนะครับเหมือนกับที่อัลลอฮ์บอกยังไงอย่างนั้นแหละครับวะลากินกูรูอัสลัมนาพูดได้เพียงแค่เราเป็นมุสลิมเฉยๆแต่อีหม่านมันยังไม่ได้เข้าไปสู่ในหัวใจตรงนี้แหละคือการบ้านนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นสำคัญเลยที่เราจะต้องนำมาควบคิดแล้วก็ทำให้ได้ตีโจทย์ให้แตกทำยังไงเราถึงจะเป็นมุมินตอนนี้ที่วิทยากรทุกท่านได้นำเรียนนำเสนอกับพี่น้องเนี่ยเป็นในทิศทางเดียวกันก็คือนะครับเราต้องเป็นมุมินที่มีคุณภาพเป็นมุสลิมที่มีคุณภาพนะครับแล้วความรักความปรองดองความสมานสามัคคีความเป็นพี่น้องต่างๆมันจะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อาจารย์มงคลได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเยอะเลยนะครับบางทีเราเป็นพี่น้องกันเนี่ยแหละครับวันเสาร์ผมไปอบรมที่ซอยมิสตีนมัสยิดคอยรุสุนนะลาดบัวขาวนะครับเขาให้พูดชีวิตคือการเดินทางตอนนี้ผมเจอประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งอันนี้เป็นกรณีศึกษาและเล่าสู่กันฟังนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงมีพี่น้องนะครับพี่น้องมุสลิมครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งนะครับถูกไล่ที่มาจากในกรุงเทพมหานครนะครับถูกไล่ที่มาจากในกรุงเทพมหานครก็จับพัดจับภูมาได้ที่วะกัฟแปลงหนึ่งในเขตคลองละกันบ้านนอกนะครับบ้านนอกหน่อยนะครับก็ไปอยู่ที่วะกัฟของมัสยิดนะครับได้ที่วะกัฟของมัสยิดโอเคละอัลฮัมดุลิลละห์นะครับได้ที่พักที่ปลูกบ้านอะไรก็ปลูกบ้านเสร็จแล้วที่อาจารย์มงคลพูดเนี่ยมันเห็นภาพชัดเจนมากเลยนะครับนะปลูกบ้านติดกันบ้านอินนี่ใหญ่อินนี่รองแล้วก็อีจู3หลัง4หลังติดกันมาเนี่ยพี่น้องพ่อแม่เดียวกันทั้งหมดเลยแล้วอยู่ที่วะกัฟของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับไม่ใช่ที่ซื้อเองนะที่วะกัฟมีคนยกให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเขาแบ่งให้เราไปปลูกอาศัยอยู่ตอนนี้วันนึงมันมีรถขายโอ่งนะรถขายโอ่งมาจากจังหวัดราชบุรีเขาว่าโอ่งราชบุรีนี่เนื้อดีนะองค์ราชบุรีมาก็3 4พี่น้องนี่ก็ซื้อคนละ2ใบ3ใบเอาองค์ลงเสร็จแล้วเอาองค์ลงจากรถนะก็ตั้งชายคาบ้านทุกบ้านเลยตั้งเสร็จแล้วไอ้ตอนตั้งองค์ก็ไม่ได้ดูอะไรนะครับก็รองน้ําใส่ไว้เต็มองค์ทุกหลังเลยบ้านนี้ก็ใส่องค์ใส่องค์ใส่น้ําใส่น้ํากันไว้หมดเลยมีอยู่วันนึงนะครับไอ้คนน้องอ่ะนะเดินไปแล้วก็ไปก้มดูตูดโอ่งไปก้มดูตูดโอ่งมูจะลั่นเลยจะมูจะหรือเปล่าไม่รู้นะครับโวยวายลั่นเลยอีนี่ตูดโอ่งมึงน่ะเลยเข้ามาในเขตบ้านกูเป็นคืบเลยนะหัดยาฟังนะเขาบอกว่าอีนี่ตูดโอ่งบ้านมึงน่ะเลยเข้ามาในเขตบ้านชั้นน่ะตอนนี้อารมณ์โมโหมันก็เริ่มคำไม่สุภาพแล้วตูดโอ่งน่ะเลยเข้ามาในเขตบ้านชั้นเนี่ยเป็นคืบเลยพี่น้องนึกยังไงน่ะที่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่มั้ยที่วะกัฟของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นบุญคุณท่วมหัวแล้วที่มัสยิดเขาแบ่งให้อยู่อ่ะ
ใช่ไหมครับเขาจัดสรรแล้วก็แบ่งให้เราอยู่ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนเพื่อนเลยแต่นี่พอเสียเปรียบแค่คืบหนึ่งเท่านั้นแหละครับโวยวายเอาเรื่องเอาราวถึงขั้นไปหากรรมการมัสยิดให้กรรมการมัสยิดเนี่ยมาอะไรครับมาตัดสินว่าอันนี้ที่ตูดโอ่งเลยมาในแดนบ้านเราคืบหนึ่งเนี่ยยอมไม่ได้ยอมได้ไหมฮะยาถ้าเป็นฮะยายายอมได้มาชาลอน้ำใจมัวร้อนเลยเกินนะน้ำใจมัวร้อนแต่ไอ้นี่คนนี้ไม่ยอมไอ้นี่มันบอกเดี๋ยวก่อนสิให้ย้ายโอ่งก่อนเอาน้ำออกก่อนเพราะย้ายไม่ได้จะต้องย้ายคืนเดียวนี้เลยต้องแก้ปัญหาให้จบไปในวันนี้เลยไม่ยอมไปตามเอากรรมการมาตัดสินตูดโอ่งแค่คืบเดียวนะไม่ยอมนึกถึงของอับดุลรอมานอิบนาอูฟที่อาจารย์มุนซิดเล่าให้ฟังนะซาดุบนบิรบิยารอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมาสองคนเนี่ยเขามีเมียสองคนนะมีเมียสองคนนะเขายอมหย่าแล้วยกให้คนหนึ่งเลยอัจยะแฟร์ไหมครับสปอร์ตไหมใจถึงไหมมีเมียสองคนยอมหย่าคนหนึ่งแล้วก็ยกให้เขาไปคนหนึ่งเสียสละขนาดนี้ที่มีเป็นภูเขาอะนะไม่ใช่กระคืบนึงนะที่ของเขาเนี่ยเป็นภูเขาเลยเป็นพืชสวนเลือกสวนแปลงใหญ่เลยแบ่งครึ่งหารสองกันเลยฉันเอาครึ่งหนึ่งที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งยกให้ซอฮาบะห์นะเขาให้ที่ครึ่งแปลงเขาไม่เสียดายเรานี่ไม่ใช่ที่ของเราสักทีที่ของอัลลอฮ์แต่ตูดโอ่งเลยมาคืบหนึ่งเอาหัวเสียให้กันไม่ได้เอาเรื่องเอาราวอิหมัมต้องมาเครียดกรรมการต้องมาเครียดมาแบ่งตูดโอ่งละอิละอิละละแล้วเมื่อไหร่จะไปรบชนะเขาแค่ตูดโอ่งกูยังไม่ยอมเลยอัลลอฮฺอักบัรเป็นไงฮัตยาฮะอัลลอฮฺเสซอนะเจอคนแบบนี้ฉะนั้นวันนี้อาจารย์เท่าไหร่นะ 3:20 ใช่ไหมอีกนิดนึงเอ๊ะแล้วจะทำยังไงล่ะเวลาเรามีเรื่องที่เขาเรียกอะไรล่ะมีเรื่องที่เราไม่สบายใจกันนะมีเรื่องที่เราบาดหมางกันหรืออะไรก็แล้วแต่ผมฝากฮะดีษต้นนึงก็แล้วกันจะหมดเวลาจะอาจารย์อยู่แล้วนะครับฮะดีษบทนี้พิสูจน์อีหม่านของพวกเราด้วยนะว่าในสถานการณ์ในภาวะความขัดแย้งเนี่ยเมื่อสักครู่คุณขอลิศพูดแล้วถึงเรื่องการพูดคุยการสนทนาการเจรจาในภาวะขัดแย้งเนี่ยเราจะเติมเชื้อให้เกิดเป็นความขัดแย้งมากยิ่งขึ้นหรือเราจะลดความรุนแรงในภาวะความขัดแย้งให้มองหน้ากันได้นะสำคัญมากนะครับการสื่อสารในภาวะขัดแย้งนี่แหละนะครับพอเจอปุ๊บก็ทักแบบไม่เป็นมิตรเลยอันนี้ไม่ดีนะครับผมนึกถึงหะดีษเมื่อคืนนี้นอนดูอะไรนะอะไรที่คอลิสบอกสไลด์ไม่ได้เกี่ยเลื่อนอะไรนะติ๊กต็อกดูไม่ได้ไม่ได้ลงอะไรเขาไว้ดูไม่ได้อะไรนะมันเป็นคลิปสั้นอะคลิปสั้นนะดูเป็นมุฮาดะเราะห์ของเชคท่านหนึ่งเขาเอาหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมาเล่าเมื่อเช้าผมก็นั่งทำการบ้านอยู่สอนหนังสือเสร็จแล้วมาเสียงอิสลามจะมาคุยเรื่องอะไรนะครับก็เอาหะดีษบทนี้ก็เลยกันเลยปิ้นมานะครับปิ้นมาให้อ่านเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังแล้วพี่น้องพิจารณาตามเนื้อความของหะดีษนะหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่นักวิชาการหะดีษส่วนใหญ่ถือเป็นหะดีษที่ซอฮีฮ์มีนักวิชาการบางท่านบอกว่ามีประเด็นการวิพากษ์วิจารณ์ในตัวผู้รายงานอยู่ประเด็นนึง2ประเด็นแต่สถานะของหะดีษไม่เดือดร้อนอะไรนะเป็นหะดีษที่นักวิชาการส่วนใหญ่ยอมรับเป็นหะดีษซอฮีฮ์เดี๋ยวอ่านให้ฟังตามไม่ดีด้วยนะครับเป็นหะดีษของท่านอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประสบเหตุเรื่องนี้ดูวิธีการแก้ปัญหานะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทํายังไงอันอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุรายงานจากท่านอบีฮุไรเราะห์อบูไรเราะห์เล่าเรื่องนี้เพราะอบูไรเราะห์เป็นผู้ประสบเหตุเองอยู่ในเหตุการณ์เองบัยนารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซาตะยอมินญาลิซุนมีอยู่ครั้งหนึ่งเรากับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งอยู่ด้วยกันเขาเรียกสนทนาธรรมกันคุยเรื่องศาสนากันไม่ได้คุยเรื่องทะลึ่งตลกโปกฮาเลยนะคุยเรื่องศาสนากันอยู่อิซรออัยตุฮูฎอฮิกฉันก็หันไปเจอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสวนยิ้มหัวเราะเล็กหัวเราะน้อยๆอ่ะนะไม่ได้อ้าปากหัวอย่างพวกเรานะฮัตตาบะดัตซะนายาฮู
รอซูลฉีกยิ้มหัวเราะจนกระทั่งเห็นเขี้ยวฟันเขี้ยวเขี้ยวหมาเนี่ยนะครับเห็นแค่นั้นแหละนะครับหัวเราะรอซูลหัวเราะฟากีและลาหูก็มีซอฮาบะห์บางคนที่อยู่ในวงก็เรียนถามท่านรอซูลด้วยความเคารพว่ามิมมาตัฮักุยารอซูลอัลลอฮ์รอซูลครับท่านหัวเราะเรื่องอะไรอยู่ดีๆท่านก็หัวเราะเราคุยกันเรื่องเนี้ยแต่ท่านหัวเราะออกมาหัวเราะเรื่องอะไรก็ละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อธิบายให้ฟังเฉลยเป็นคำตอบนะครับบอกว่าอ๋อที่ฉันหัวเราะเมื่อสักครู่เนี่ยเพราะอัลลอฮ์นิมิตให้ฉันเห็นให้ได้รู้เป็นอิลฮามนะครับรอจุลานิมินอุมมะติยะซายาบัยนะยะดัยร็อบบีอัซซะวะญัลละอัลลอฮ์ให้ฉันเห็นเหตุการณ์ในอนาคตจะเกิดวันกิยามะห์นู่นนะครับอัลลอฮ์ให้ฉันเห็นรอจุลานชาย2คนชายสองคนนี่นิรนามไม่ต้องไปยุ่งชื่ออะไรแต่เป็นชายสองคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วสองคนนี้ไปยืนอยู่ต่อหน้าพระพักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์ฟะกอละอะฮะดูฮูมาสองคนนี้เขาไม่ถูกกันสองคนนี้เขาไม่ถูกกันนะฟะกอละอะฮะดูมาคนหนึ่งก็เอ่ยขึ้นมาเอ่ยปากว่ายารับโอ้องค์พระผู้อวยพรของข้าพระองค์คุดลีมัซละมะตีมินอะคีอัลลอฮ์ครับขอพระองค์ช่วยคืนความยุติธรรมให้ข้าพระองค์ด้วยเนี่ยไอ้เกอร์ของข้าพระองค์คนเนี้ยตอนอยู่ในดุนยาน่ะมันทําไม่ดีกับข้าพระองค์คุกคามข้าพระองค์รังแกข้าพระองค์นะทุจริตข้าพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยทํากับข้าพระองค์วันนี้บ่าวไม่รู้จะอาศัยใครขออาศัยพระองค์น่ะช่วยเคลียร์ด้วยตัดสินให้ข้าพระองค์ด้วยให้เขาแสดงความรับผิดชอบชดใช้ความผิดทั้งหมดที่เขาเคยล่วงเกินกับบาปกับข้าพระองค์ด้วยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็ทรงมีรับสั่งกับคนคนนั้นบอกว่าอาติอาคอกะมัซละมะตะฮูเจ้าจงเอาความไม่ดีของเจ้าที่เคยโกงเคยทุจริตเคยยักยอกเคยทำอะไรกับเขาก็แล้วแต่เอาไปคืนเขาให้หมดเลยนะอันนี้เคลียร์แล้วเป็นกระบวนการความยุติธรรมที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงดําเนินให้อ้าวเจ้าเคยเกินเคยล่วงเกินเคยโกงเคยทําอะไรกับเขาไว้เจ้าเอาไปคืนเขาให้หมดเลยฟะกอละเขาก็คืนให้นะคืนให้จนกระทั่งชายคนที่นะครับเป็นจําเลยอ่ะนะครับเป็นคนที่มีความผิดนะบอกว่ายารับมาบะกียะมินฮัสนาติชัยอุนอัลเลาะห์ครับตอนนี้บ่าวไม่เหลือความดีอะไรที่จะไปยกให้เขาแล้วบ่าวเอาไปใช้คืนเขาหมดเกลี้ยงเลยไม่เหลืออะไรแล้วที่จะเป็นของบ่าวฟะกอละบ่าวที่เป็นเจ้าของนะครับที่เป็นโจทย์นะนะเขาก็ไม่ยอมความยารับอัลลอฮ์ครับฟัลยะฮ์มิลมินอัลซารียังไงบ่าวก็ไม่ยอมเพราะเขายังค้างคะติดข้าพระองค์อยู่เยอะเลยยังไงพระองค์ต้องให้เขาแบกรับบาปของข้าพระองค์ที่มีอยู่เนี่ยให้เอาบาปของข้าพระองค์ไปแบกรับแทนทั้งหมดเลยบุญของเขาขอมาเป็นของข้าพระองค์บาปของข้าพระองค์ขอโอนให้เขาไปหมดเลยเราอย่าให้ถึงสถานการณ์แบบนี้นะครับผลบุญที่เตรียมไปกลายเป็นค่าปรับหมดเลยไม่คุ้มผลบุญที่อุตส่าห์เตรียมไปขนไปแต่พอไปถึงวันเกียรติมากลายเป็นค่าปรับให้คนอื่นเขานะครับไม่คุ้มเลยว่าฟาบัดไอนารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลเล่ามาถึงตรงนี้รอซูลร้องนะครับรอซูลร้องไห้ซุมมากอละต่อจากนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เล่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเล่าต่อไปเรื่อยไปถึงความยุติธรรมของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ไม่ต้องการให้ใครได้เปรียบเสียเปรียบอัลลอฮ์คืนความยุติธรรมให้ทั้งหมดเลยเพราะอัลลอฮ์ไม่ลำเอียงไม่เลือกปฏิบัติอัลลอฮ์คืนความยุติธรรมให้จนกระทั่งในที่สุดบุญก็เอาของเขามาหมดแล้วบาปจะที่จะโอนให้เขาก็ไม่ไหวจะรับแล้วมันยังเหลืออีกเยอะเลยที่เป็นคดีความผิดที่ค้างคากันอยู่เคลียร์ไม่จบนะครับอัลลอฮ์ก็ถามเนี่ยจะให้ทำยังไงอีกเนี่ยชายคนนี้ก็ไม่ยอมยังไงต้องให้เขาเอาบาปของข้าพระองค์ไปให้หมดเอาบาปของข้าไปให้ข้าพระองค์ไปให้หมดนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกจะให้ทำยังไงอีกล่ะสุดๆแล้วช่วยสุดๆแล้วชายคนนั้นก็บอกนะครับยังไงบ่าวก็ไม่ยอมพี่น้องจำนะฮุกุกอาดามียะเนี่ยมับนียะตุนอะลัตตะกอดีคดีความผิดที่ติดค้างกันระหว่างมนุษย์พวกเราชาวบ้านชาวช่องผู้คนทั่วไปนะครับ
นะครับต้องให้ตัดสินที่ภาคษานะครับเดี๋ยวอาจารย์แล้วใช่ปะอาจารย์นะยังไม่จบล่ะไม่จบงั้นเดี๋ยวก็พอแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปฟังวันเสาร์หน้าวันที่25พฤศจิกายนเป็นจุดไคลแม็กซ์เลยนะครับว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงตัดสินและพิพากษาเคลียร์ให้คน2คนเนี้ยยังไงนะเดี๋ยวไปฟังวันเสาร์หน้าวันที่25พฤศจิกายนนะครับงานโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุพี่น้องที่รักครับเรื่องที่อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดได้พูดค้างไว้นี่น่าสนใจมากจริงๆนะครับการขัดแย้งกันระหว่างคน2คนแล้วล้อให้ทางออกแต่ทางออกนั้นยังไม่ถูกเฉลยนะอาจารย์นะเป็นน่าจะเป็นความรู้ใหม่ที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินหะดีษนี้ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นก็ติดตามกันนะครับกับสาระที่เป็นประโยชน์พี่น้องครับองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของมุสลิมเป็นพี่น้องกันแล้วก็ผู้จัดได้ใส่คำว่าจริงหรือเข้าไปเนี่ยเหมือนกับจะถามจี้ใจสังคมปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่ท่านทำอยู่มันจริงเปล่านะมันเหมือนกับว่าเรามีหลักธรรมคำสอนข้อนี้แล้วแต่มันยังไม่เกิดการปฏิบัติการรักกันเพื่ออัลลอฮ์นั่นแหละครับแต่ผมเห็นแย้งจากผู้จัดหัวข้อนี้นะครับวันนี้การทำงานของครูบาอาจารย์ทำให้คนเข้าใจเรื่องศาสนาของอัลเลาะห์เข้าใจซุนนะของท่านนบีมากขึ้นมันไม่ได้หมายความว่าการทำงานมาทั้งหมดล้มเหลวอย่างน้อยๆคนที่เดินเข้ามาบอกกับผมหรือบอกครูบาอาจารย์ว่าหัวใจถูกเปลี่ยนด้วยกับอันอิสลามเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เชิญชวนผู้คนมาสู่แนวทางของอัลเลาะห์รอซูลมากมายฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกกับสังคมก็คือต้องต่อยอดนะครับนำองค์ความรู้นี้ไปเพิ่มพูนไปค้นคว้าต่อและทำให้คนที่เป็นกลุ่มใหม่ๆนั้นเข้ามาแล้วก็รักกันเพื่ออัลเลาะห์ไม่ใช่เพียงแค่เป็นมุสลิมแต่จะต้องเป็นมุมินเพราะมุมินเท่านั้นเราจะได้รักกันแบบยั่งยืนถ้าไม่เป็นมุมินความยั่งยืนในความรักจะไม่เกิดขึ้นเพราะนั่นไม่ใช่รักที่แท้จริงนะครับขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะครับขอบคุณอาจารย์มุนซิดมันติมออาจารย์กุรซีพันประเสริฐชัยอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนคงจะยุติเวทีการเสวนาเรื่องจริงหรือมุสลิมเป็นพี่น้องกันไว้แต่เพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตาวฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์